สัปดาห์ที่แล้วเราหัดสร้างโมเดลกันเป็น MCK นะครับ Mass Spring Damper Model นะครับอันนี้พวกเราได้ยินเสียงผมชัดเจนนะครับชัดเจนครับไมโครโฟนมันสลับสลับมาแป๊บนึงทำดีๆก่อนโอเคครับแล้วเราก็จบที่การ derive สมการ equation of motion ป่าวส่วนวันนี้นะครับเราจะมาหาโซลูชันนะครับมาคุยกันว่าไอ้สมการ equation of motion สร้างขึ้นมาแล้วเรายังไงต่อจะทำอะไรต่อนะครับเราก็ยังอยู่ที่ single degree of freedom อยู่นะครับอยู่ตรงนี้นี่ก็เป็น outline นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของระบบการสั่นสะเทือนของระบบแบบ single degree of freedom ก็คือตอนนี้พอพูดถึง single degree of freedomพวกเราก็ต้องรู้เรื่องแล้วนะรู้จักแล้วนะว่า single degree of freedom เนี่ยก็คือมี mass 1ก้อนใช่ไหมครับแล้วก็เราจะเน้นไปที่ระบบแบบ translation ก็คือเคลื่อนที่ขึ้นลงนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็อยู่ที่ system ใช่เปล่าถ้า system นั้นเป็น rotation นะครับก็จะมีตัว J เป็นตัวแทน mass หรือ mass moment of inertia นะครับหรือเป็น pendulum ก็ตามนะครับแล้วเราก็จะพูดถึงการสั่นแบบอิสระการสั่นแบบอิสระหมายความว่าไม่มีการไปไม่มีฟอร์สไม่มีเอ็กไซเตชันนะครับเป็นแบบไม่มีตัวหน่วงก็คือไม่มีดัมเปอร์นะครับแล้วเราก็จะไปต่อกันที่ระบบแบบมีตัวหน่วงนะครับแล้วก็การสร้าง equation of motion โดยใช้หลักการอนุรักษ์พลังงานแล้วก็มี case study นิดหน่อยนะครับโอเคเริ่มเลยนะครับอันนี้เป็นระบบแบบ translation นะครับtranslation ก็คือเคลื่อนที่ไปเป็นเส้นตรงนะครับเพราะฉะนั้นในรูปนี้นะครับเป็นตัวเน้นย้ำว่ามี mass อยู่แล้วก็วางอยู่บนโรลเลอร์ก็คือเคลื่อนที่ไปในทิศอยู่นะครับนั้นทิศทางการเคลื่อนที่ก็จะเป็นแบบนี้ขับไปกลับมาแบบนี้นะครับไม่มีตัวหน่วงก็คือไม่มีดัมมีแค่ stiffness อย่างเดียวมีตัว K นะครับไม่มีตัวหน่วงนะครับเราก็ได้ equation of motion มาตามด้านขวานะครับ mx ดอทบวก kx เท่ากับ0นะครับนี่การที่เท่ากับ0เนี่ยคือทางด้านขวาเนี่ย force เป็น0อันนี้แหละคือ free vibration เป้าหมายของวิชา mechanical vibration นะครับอย่างที่อาจจะเคยพูดไปให้ฟังแล้วว่ามันคือการความพยายามที่จะpredict นะทำนายการเคลื่อนที่ของซิสเต็มนะครับอย่างในรูปmass ทางด้านซ้ายบนนะครับเราก็อยากทราบว่า mass ตัวนี้เคลื่อนที่อย่างไรนะครับเคลื่อนที่อย่างไรในทุกๆเสี้ยววินาทีเลยตั้งแต่เราเริ่มพิจารณานะครับเพราะฉะนั้นไอการที่เราจะในการที่เราจะทราบได้ว่ามวลเนี่ยเคลื่อนที่อย่างไรนะครับแล้วไอ้ปรากฏการณ์การเคลื่อนที่ของมวลตัวนี้นะครับมันถูกกำกับด้วยสมการทางด้านขวามือนี้นะเพราะฉะนั้นมันก็คือการ solve นะครับการหา solution นะครับการหา solution ก็คือการหาตัว equation x นี่แหละนะครับคือนี่ผมต้องขอทบทวนตรงนี้นิดนึงยังพอจำได้ใช่ไหมครับว่าผมจะเน้นอยู่เสมอว่าฝั่งซ้ายของสมการนี่คือ unknownนะครับแล้วฝั่งขวาก็คือโนนครับจากequation of motion จากคราวที่แล้วเนี่ยเราได้ว่าหน้าตาของ equation of motion ของระบบแบบ two degree single degree of freedom นะครับแบบที่เป็น mass spring damper มันคือเท่ากับ f ถูกป่าวนะครับเพราะฉะนั้น f เนี่ยคือโนนฟังก์ชันนะครับแล้วทางซ้ายมือก็คืออันโนนไอสิ่งที่เป็นอันโนนของเราก็คือ x
นะครับซึ่งเวลาผมเขียน x เนี่ยขอให้ทุกคนตระหนักนะครับว่ามันเป็นรูปแบบย่อจริงๆแล้วมันคือ xt เพราะว่าเขียน t ใส่เข้าไปด้วยเนี่ยมันลุงลังอะนะครับเราก็จะย่อว่ามันเหลือแค่ x นี่เป็น notation ของมันนี่กลับมาที่สมการทั่วๆไปนิดหนึ่งนะครับเรามักจะเขียนแบบนี้ y เท่ากับ 2x บวก 3ด้วยนะครับอะไรคืออันโนนครับในกรณีนี้ y ครับ y คืออันโนนแสดงว่าเราต้องรู้ x ถูกป่ะนะแล้วเรา x มาจากไหนถ้าเกิดในมุมมองที่กว้างๆเนี่ย x ก็คือตัวแปรต้นถูกป่ะตัวแปรต้นนะครับก็เป็นเลขใดๆนะครับในเคสนี้แล้วถ้าเราคุ้นเคยกันมันก็คือจำนวนจริงหรือบางทีเราก็เรียกมันว่าโดเมนใช่ป่ะแสดงว่าพอมันมีโดเมนก็แสดงว่าเรารู้จักมันดีหมดนะครับอาณาจักรในโดเมนนะครับเรารู้ว่าเอาเลขตัวเนี้ยเรารู้ไงเลขตัวเนี้ยใส่เข้าไปแล้วเราก็จะได้ไอสิ่งที่ตามออกมาใช่ไหมนี่ก็คือผลเฉลยหรือโซลูชันนะครับอันนี้หรือบางทีเราก็เรียกว่าเรนจ์ใช่ไหมถ้าเป็นตัวเลขเนี่ยนะครับเป็นอันนี้เป็นสมการธรรมดาสมการเป็นตัวเลขธรรมดานะครับเราใส่ตัวเลขเข้าไปเพราะฉะนั้นผลเฉลยของสมการนี้ก็ย่อมเป็นตัวเลขใช่ป่ะสมมติว่า x เนี่ยเป็นสมาชิกของจำนวนจริงใช่ไหมเพราะฉะนั้น y ก็ต้องเป็นอะไรครับเป็นสมาชิกของจำนวนจริงด้วยใช่ไหมเป็นตัวเลขนะครับเอาไอเดียเดียวกันมาพิจารณาตัวสมการที่อยู่ในรูปของสมการ differential นะครับพวกเราน่าจะมีพื้นฐานทางด้านสมการ differential มาบ้างแล้วใช่ป่ะเรารู้จัก ODE ป่ะรู้จักไหม ODE รู้จักครับ ODE คืออะไรครับย่อจากว่าภาษาอังกฤษย่อจากอะไรครับ ODEOrdinary differential equation ดีมากขอบคุณมากครับคือ ordinary differential equation แล้วไอ ordinary differential equation มันหมายความว่าไงมันคืออะไรสมการอนุพันธ์เหรอคะสมการนั่นแหละสมการเชิงอนุพันธ์ใช่ไหมครับเป็น differential equation สมการเชิงอนุพันธ์นะครับแล้ว ordinary มันหมายความว่าไงแล้วนอกจาก ordinary แล้วมันมีอะไรอีกพาเชียลเป็นพาเชียลขอบคุณมากครับดีมากนะเอาdifferential equation จะแบ่งไปเป็น2กลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มแรกก็คือ ordinary differential equation กับกลุ่มที่2คือ partial differential equation ODE กับ PDE นะครับในส่วนที่เป็นsingle degree of freedom ที่โทษทีครับเป็นการเคลื่อนที่เป็น vibration เนี่ยที่เราเอามาใช้เนี่ยเป็น band spring damperเราจะใช้ ordinary differential equation ordinary differential equation นั่นคือมันมีตัวแปรที่เอาไป derivative เทียบเนี่ยแค่ตัวเดียวนะครับนั้นอันนี้จำในสมการนี้อันนี้คือ ode ตัวแปรที่เราเอามา diff เทียบนี่คือตัวแปรอะไรครับทีเวลาใช่ไหมทีคือเวลาใช่ครับอันนี้เป็นเทียบเวลานะครับนี่โอเคคำตอบของสมการ differential อยู่ในรูปแบบของอะไรนี่คำถามต่อไป
ทางด้านล่างนี่นี่ที่เราคุยกันค้างอยู่เมื่อกี้อันนี้คือใส่ตัวเลขแล้วเราก็ได้เลยครับได้ตัวเลขใช่ไหมและอันนี้เราใส่อะไรเข้าไปแล้วเราได้อะไรสมการป่ะครับใช่นะครับขอบคุณมากครับน็อตทุกคนต้องเข้าใจนะถ้าเราดูนี้เราใส่สมการใส่ f ซึ่งเป็นสมการนะครับแล้วเราก็ต้องได้คำตอบออกมาเป็นนะครับเป็นสมการนี่อันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับเป็นคำตอบของสมการ differential จะเป็นสมการนะครับแล้วไอ้สมการที่เราว่าเนี่ยคำตอบที่ได้มันก็คืออย่างเช่น xt ซึ่ง xt ก็คืออะไรครับ displacement ใช่ป่ะที่ time ใดๆของที่ time ใดๆซึ่งบอกถึงอะไรครับการเคลื่อนที่ของ m โอเคนะครับนี่คือสาระสำคัญของสมการดิเฟอเรนเชียลนั้นเราก็ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์หาโซลูชันของสมการดิเฟอเรนเชียลและสมการดิเฟอเรนเชียลตัวนั้นก็คือการเคลื่อนที่ของจะเป็นมวลหรือเป็นอะไรก็ตามโอเคมีคำถามเลยไหมครับตรงนี้ไม่มีนะผมไปต่อนะครับนั้นด้วยไอเดียแบบเมื่อกี้ไหนพวกเราลองแปลความหมายนี้หน่อยครับเอามาเป็นคำพูดอันนี้หมายความว่าไงอันนี้เป็นสมการการเคลื่อนที่หรือ equation of motion ของระบบที่เป็นเพนดูลัมเคลื่อนที่ด้วยฟังก์ชันอะไรครับเซต้าใช่ฟังก์ชันเซต้าเพราะฉะนั้นเซต้าตัวนี้ก็กลายไปเป็นเซต้าทีใช่ไหมแล้วก็ไอเซต้าตัวนี้นะมันการที่เราจะหาโมชันของเพนดูลัมได้เนี่ยหรือไอเซต้าทีเนี่ยก็คือเกิดจากการหาโซลูชันของสมการทางด้านซ้ายมือใช่ป่ะโดยที่พารามิเตอร์ของสมการทางด้านซ้ายมือเนี่ยมี2ตัวนะครับก็คือ L ความยาวของเพนดูลัมL แล้วก็ G คือ gravitational acceleration ค่า G นะครับนี่พอเจอแบบนี้เจอ equation ปุ๊บเราต้องพยายามแปลความหมายให้ได้นะครับไปต่อนะอันนี้ล่ะก็แบบเดียวกันใช่ไหมครับพอดีอันนี้มี damping ด้วยนะครับมี damping ด้วยแล้วเราก็บอกว่าถ้าเราอยากจะรู้ motion ของมวล M เนี่ยนะครับให้หาโซลูชันของสมการด้านบนนะครับเป็นสมการ ordinary differential equation ที่มีออเดอร์เท่ากับ2 second order นะครับ diff 2คนอันนี้ diff คนหนึ่งครับพวกนี้ก็จะเป็น second order หมดใช่ไหมครับมี diff 2คนนะครับส่วนตัว damp เนี่ยมันจะอยู่กับความเร็วนะครับก็คือมีดิฟอยู่หนึ่งคนอยู่นะครับนะอ่ะเรามาเชื่อมโยงกับคราวที่แล้วนะครับจากคราวก่อนอันนี้เป็นอาคารกี่ชั้นครับอันนี้อาคารกี่ชั้นชั้นเดียวครับชั้นเดียวใช่ไหมชั้นหนึ่งนี่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้หรืออยู่ข้างล่างชั้นหนึ่งอยู่ด้านล่างอ่ะบนเป็นหลังคาหรือเปล่าผมไม่รู้แล้วแต่เขามองบนครับแต่นี่เขาบอกว่ามันเป็นริจิดฟลอร์อยู่ข้างบนนะครับตรงที่ผมบอกนะผมนับแบบฝรั่งเนี่ยมันจะนับข้างบนเป็นชั้นหนึ่งนะครับนั้นเราก็มองได้ว่าอะไรครับตัวบีมใช่ไหมบีมตัวนี้เนี่ยก็เป็นเรามองเป็นสติฟเนสก็ได้นะครับจะมีแดมเปอร์หรือไม่มีแดมเปอร์ก็อีกเรื่องนึงเราสามารถที่จะเปลี่ยนจาก
ไอตัวโครงสร้างที่เราเห็นเป็นชิ้นๆเนี่ยกลายมาเป็นLump Mass Modeling ใช่ไหมครับนี่เป็น Lump Elements Modeling นะครับเป็น K เป็น M นะครับ M ก็จับหาน้ำหนักเลยนะครับส่วน K อันนี้สมมติว่ามันมีเป็น2คันก็พอนะครับเราก็ทราบจากคราวที่แล้วใช่ป่ะว่า K เท่ากับอะไรครับ EI ส่วนอะไรครับ L กำลัง3ซึ่งตรงนี้ก็คือ L นะครับ E ก็คือขึ้นอยู่กับวัสดุมันก็เหมือนกับว่าไงครับนี้ต้องเป็น KEQ ใช่ป่ะแล้วเรายุบมาแล้วนะครับมันก็กลายไปเป็นเหมือนว่าเป็นมวล M แล้วก็มีสปริง2ตัวนะครับก็เป็น K กับ K นะครับแล้วเราก็ยุบมาให้เหลือเป็น M นะครับแล้วก็มี KEQ ตัวเดียวนะครับมี motion XT นะครับแล้วก็อาจจะย้ายมาแนวนอนก็แล้วแต่นะครับนี่คือวิธีการแล้วเราก็จากความรู้เมื่อกี้ที่เราใส่เพิ่มเข้าไปอีกอย่างนึงเราก็รู้ทันทีว่าอันเนี้ยนะครับระบบเนี้ยนะเอาแบบ full จากคราวก่อนนะครับมันก็คือ mx. บวกกับ cx. บวกกับ kx เท่ากับ force นะครับนี้ในเคสนี้เราบอกว่ามันไม่มีแดมนะครับในรูปนี้ไม่มีแล้วไม่มีแดมนะครับแล้วก็เพื่อให้ง่ายเข้าก็คือไอ้ตัวคอลัมน์เนี่ยมันไม่มีแมสด้วยคือซิมจะเห็นว่ามันมีแต่การซิมพลิฟายปัญหานะครับในเมื่อแมสของเสาเนี่ยมันน้อยกว่าแมสของฟลอร์มากอย่างมีนัยยะสำคัญงั้นผมก็ไม่ต้องคิดแมสของเสานะครับแค่นี้นะครับนั้นแมสตัว M ตัวนี้ก็คือ mass ของ floor ตรงๆนะครับไม่มี damper ก็ใส่เข้าไปไม่มี force ก็ใส่ที่ขั้นสูงเราก็เลยจบที่ mx. บวกกับ kx เท่ากับ0อันนี้คือ equation of motion นะครับเราข้ามอีกสเต็ปแล้วนะอย่างที่ผมเน้นไปนะครับอ่ะไปดูตัวอย่างอีกตัวอย่างลองทำหน่อยลองคิดหน่อยอันนี้เราพิจารณาได้ไงครับมีสปริงกี่ตัว2ครับอันนี้ก็ต้องมีสปริง2ตัวนะถ้าเกิดเขียนบาลานซ์ฟอร์สก็ต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมนี่ก็ FK1 แล้วก็ FK2 อันนี้ก็เป็น FK total นะแล้วสุดท้ายมันก็จะกลายไปเป็นอะไรครับ mass แล้วมีอะไรครับสปริง2ตัวก่อนถูกป่ะแล้วก็กลายไปเป็น equivalent ตัวเดียวอันไหนใครบอกผมหน่อยว่าอันนี้ equation of motion คืออะไรครับบอกผมหน่อยครับมันควรจะเป็นอะไร equation of motion ของตัวนี้mx dot เป็นอะไรครับ mx dot dot แล้วอะไรอีกครับแล้วก็ kx บวก cx บวกอะไรครับเอาแบบ full ก่อนบวก cx dot ใช่ป่ะแล้วก็บวกอะไรครับ kx kx เท่ากับอะไร f เท่ากับ force แล้วเราก็ทำอะไรอีกในเคสนี้มี dumping ไหมไม่มีไม่มีอันนี้เป็น0Force มีไหมครับมี M ใช่ไหมคะจันฮะอะไรนะ Force เอ้ย Force เป็นเวทหรือเปล่าคะไม่เวทไม่มีแล้วไงจำได้ป่าวจากคราวก่อนเวทมันตัดทิ้งไปกับการยืดของสปริงไปหมดแล้วจำได้ป่าวค่ะนี่คือสปริงล้วนๆแล้วเราก็เอามวลไปถ่วงมันตรงนี้คือ k delta แล้วเราก็มี mg ใช่ไหมงั้น mg เท่ากับ k delta อันนี้มัน cancel กันทิ้งไปหมดแล้วเวลาเราพิจารณาในรูปนี้เ
เรากำลังพูดถึงสถานะนี้เรียบร้อยแล้วสถานะเพราะฉะนั้น mg ไม่อยู่ในนี้แล้วถ้าเราจะมี force นะครับพวกเราฟังนะถ้าเราจะมี force มี external force เนี่ยมันหมายความว่าระบบเราอยู่แบบนี้นะเอาดูตามรูปนี้นะครับระบบเราอยู่แบบนี้นะแล้วผมก็มี force ไปดึงมันด้วยอันนี้คือ external force นะผมดึงเนี่ยจับนี่แล้วดึงขึ้นดึงลงดึงขึ้นดึงลงอันนี้ถึงจะเรียกว่ามี forceแต่ถ้ามันเป็นระบบที่อยู่นิ่งๆเฉยๆถือว่า force ไม่มีโอเคไหมโอเคค่ะเพราะนั้นในเคสนี้ force เป็น0แล้วเราก็เหลือสมการ equation of motion นั่นคือ นะครับจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นระบบแบบนี้นะครับที่เป็น อาคารชั้น1ชั้นเนี่ยนะครับหรือจะเป็นระบบแบบที่เป็นเครนก็ตามพอเราเขียนมาเป็นลัมป์เอลิเมนต์นะครับเป็น MK โมเดลเนี่ย equation of motion เหมือนกันหมดเลยนะครับสิ่งที่แตกต่างก็คืออะไรสิ่งที่แตกต่างก็คือมวลว่ามีขนาดเท่าไหร่ค่า stiffness มีขนาดเท่าไหร่อันนี้คือเอาเวลาเรามอง vibration ระบบมันจะมาเป็นมุมมองเดียวกันนะครับไม่ว่าระบบนั้นในภาพลักษณ์ของระบบนั้นมันจะเป็นอะไรก็ตามนะครับแต่สุดท้ายแล้วพอมาจบที่สมการ equation of motion แล้วเป็นการเคลื่อนที่แบบ translation อันนี้เป็นตัวบอกว่า translation นะครับหรือการเคลื่อนที่แบบเชิงเส้นมันจะจบที่ equation of motion หน้าตาแบบนี้เสมอนะครับแล้วเราก็ค่อยไปตัดเอาว่ามันมีอะไรหรือไม่มีอะไรอันนี้เป็น equation of motion ที่ full แล้วแล้วเราก็ค่อยมาดึงออกว่าตัวไหนมีตัวไหนไม่มีนะครับดูอีกอันต่อไปอันนี้เราจะโมเดลยังไงดีรูปเดิมเนาะครับก็ต้องกลับไปความรู้จากคราวที่แล้วแต่พอดีในครั้งนี้เราเน้นเรื่องของ single degree of freedom แสดงว่าเราควรที่จะต้องมองให้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นระบบแบบ1 degree of freedom นั้นซอยนะครับก็คือดินใช่ไหมครับดินมีความยืดหยุ่นแล้วก็ foundation blockกับ elastic pad รวมกับ anvil เนี่ยมองมันเป็นก้อนเดียวนะครับเราก็จะมองทั้งหมดนี้เลยนะครับกลายมาเป็นมวลก้อนนี้นะครับแล้วก็เนื่องจากพื้นมีการยืดหยุ่นได้นะครับมี stiffness แล้วก็ซอยหรือดินก็มี damping เราก็เลยใส่สัญลักษณ์แบบนี้ลงไปเชื่อมโยงไปที่ชั้นหินด้านล่างนะครับเราก็ได้เป็น single degree of freedom อีกแล้วแน่นอนว่าระบบแบบนี้นะครับมี equation of motion ก็คือทีนี้ในรูปนี้มันดูเหมือนว่ามันจะมี force มาถูกป่ะนะครับมันจะมี force มานะก็คือ force ที่เกิดมาจากไอ้ทับตัวทับเนี่ยนะครับเมื่อมันตกลงมากระแทกนะครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันแต่อันนี้มันมีฟอร์สได้ละอันเนี้ยนะครับนั้นเราต้องจินตนาการระบบเนี้ยนะครับนี่ผมเขียนเวลานะไทม์นะครับแล้วนี่ก็คือฟอร์สฟอร์สตอนที่เริ่มปล่อยนะครับอันนี้ t เท่ากับ0เริ่มปล่อยก็ต้องเป็น0ก่อนใช่ป่ะจนกระทั่ง t เท่ากับ t 0 t เท่ากับ t 0ก็มี impact forceก็ยังขึ้นไปนะครับแล้วก็แล้วแต่ว่าจะมีการกำหนดยังไงเช่นมันก็จะไปเชื่อมโยงกับโมเมนตัมใช่ป่ะว่ามวลก้อนนี้ไปตกกระแทกกับอีกก้อนนึงมีการแลกเปลี่ยนโมเมนตัมอย่างไรแต่ถ้าเกิดตกแล้วกระเด็นออกมาเลยนะครับมันก็จะกลายไปเป็นฟอร์สโดยสมบูรณ์แบ
นะแต่ถ้าเกิดตกแล้วมีการติดติดกันไปมันก็จะมีการเปลี่ยนโมเมนตัมนะครับก็แล้วแต่เราจะพิจารณามันจะไปเชื่อมโยงกับไดนามิกโอเคไหมครับนะแสดงว่านี้นี่ฟอร์สมีแล้วนะฟอร์สแล้วก็ปุ้งแล้วก็หายไปลักษณะนี้เห็นไหมซึ่งเราก็รู้ดีว่าอะไรครับ F คูณ T เนี่ยจะเท่ากับอะไรครับโมเมนตัมเชนใช่ไหมพื้นที่ใต้กราฟหรือไอ้ potential รวมในหน่วยต่อเวลาเนี่ยนะครับก็จะเป็น energy ที่ inject เข้าไปในตัว envil ตัว foundation block เนี่ยนะครับแล้วก็มี momentum change นะครับนี่ก็เป็นมุมมองแต่ยังไงก็ตาม equation of motion ของ system ตรงนี้ก็คือตัวเดิมนะครับนั้นเราต้องทำความเข้าใจกับไอ้ notation ตรงนี้ให้ดีมีคำถามอะไรไหมครับตรงนี้ไปต่อนะครับอันนี้นี่เป็นที่เมื่อกี้ผมวาดให้ดูนะครับสปริงแล้วก็มีอันนี้เป็นสปริงที่ไม่ยืดไม่หดใช่ไหมในช่วงนี้คือสปริงที่ไม่ยืดไม่หดนะครับแล้วก็รับน้ำหนักไปหนักเดี๋ยวชดเชยกันไปโอเคอันนี้เรามาทบทวนกันว่าเราจะสร้างไอ equation of motion ยังไงครับพวกเราต้องซ้อมนะอันนี้เดี๋ยวผมขอใช้ไวท์บอร์ดเขียนนิดนึงมาเราเริ่มจากนะครับแล้วก็มีเป็นพื้นลื่นแล้วกันนะมีฟอร์สแล้วก็มีเคแล้วมีสีนะครับทีนี้เราก็บอกว่าให้นะครับให้ xt เนี่ยนะไปทางบวกอยู่ด้านนี้นะครับ1วิธีการเขียนนะครับไม่ใช่วิธีการเขียนวิธีการสร้างequation of motion นะครับ1ให้สมมุติว่านะครับm เคลื่อนที่ไปทางบวกนะครับในที่นี้มันคือบวก x ก็บวกบวก x นะครับ2เขียนเขาเรียกว่าเป็น kinematic diagram นะแต่ผมจะเรียกเหมาๆไปว่าเป็น fibrillary diagram นะครับนะครับของซิสเต็มนะครับอันนี้เราสมมุติละว่าให้มวลเคลื่อนที่ไปทางบวกเราก็จะเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมมีฟอร์สนะครับเมื่อมวลเคลื่อนที่ไปทางขวานะครับสปริงจะยืดหรือหดยืดสปริงยืดนะครับสปริงยืดนี่สปริงออกแรงดึงมวลไปทางซ้ายหรือขวาซ้ายครับซ้ายซ้ายเนาะใช้ FK นะครับแล้วก็ดัมปิ้งก็เหมือนกันไอ้ตัวดัมเปอร์ก็เหมือนกันตัวดัมเปอร์นี่มันจะออกแรงต้านการเคลื่อนที่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามวลเคลื่อนที่ไปทางขวาแรงที่เกิดจากดัมเปอร์ก็จะไปทางซ้ายนะครับในที่มีทิศทางนี้นะครับแล้วเราก็บอกว่า3นะครับ apply Newton second law
คือ summation f เท่ากับ m x dot dot นะครับเราจะได้ว่าไงครับดังนั้น f ลบด้วยนะครับ fk ลบด้วย fc จะเท่ากับ m x dot dot นะc จัดอันโนนให้อยู่ทางซ้ายมือนะครับเราจะได้ว่ามันคือ f ลบด้วย kx ลบด้วย cx ดอทเท่ากับ mx ดอทดอทใช่ไหมแล้วเราก็จับย้ายมานะครับเราจะได้ว่าEOM คือ MX dot dot บวกกับ CX dot บวกกับ KX เท่ากับ Force นะครับโดยนะอันนี้เราต้องโน้ตเอาไว้นะว่านะครับ X กับ F นะครับคือนะครับ Displacementและอะไรครับ external force ซึ่งเป็นฟังก์ชันของเวลาวงเล็บแปรผันตามเวลานั่นเองนะครับอันนี้ต้องพยายามไปทำให้เป็นนะเดี๋ยวผมเซฟไว้ก่อนโอเคนะมีคำถามอะไรไหมครับกับตรงนี้ถ้ายังไม่มีผมกลับไปเดี๋ยวนะครับทีนี้ในเคสของเรานี่นะครับเราไม่มีดัมเราไม่มี external force เราก็จับอะไรครับตัว c กับตัว f เท่ากับ0เราก็จะได้ตัวนี้นั่นอีกครั้งนะเมื่อไหร่ที่ force เป็น0นะครับนั่นคือ free vibrationแต่ถ้า force ไม่เท่ากับ0เราเรียกมันว่า force vibration ภาษาไทยเราแปลว่าการเคลื่อนอันนี้นะคือการสั่นสะเทือนแบบอิสระอันนี้เขาเรียกว่าการสั่นสะเทือนแบบบังคับถูกบังคับแบบถูกบังคับไม่ให้แบบบังคับแบบถูกบังคับ force นะมีอีดีนะถูกบังคับไปต่อนะครับแล้วก็ในหัวข้อแรกอันนี้นะครับไม่มีแดมใช่ป่ะไม่มี forceก็เลยกลายไปเป็นอะไรครับการสั่นสะเทือนแบบอิสระซึ่งไม่มีตัวหน่วงนะครับหมายความว่าเป็น free vibration แบบ undamped นะครับมาต่อไปเรามาเริ่มดูผลเฉลยอันเนี้ยมันคือ
ให้ผมก็ใส่ T บ้างไม่ใส่ T บ้างนะครับให้เราเห็นว่าอันนี้ผมพยายามใส่เต็มๆนะครับว่ามี T ด้วยเราจะได้เห็นภาพรวมนะแต่สุดท้ายเราก็จะดรอปมันทิ้งนะอันนี้เขาบอกว่า M ไปคูณกับ X dot dot T บวกกับ K X T เท่ากับ0ข้อสังเกตผมโน้ตไว้ให้ตรงนี้บอกว่าฟังก์ชัน X T เนี่ยมันอย่างน้อยมันต้องดิฟได้2ครั้งนะแปลเป็นคำพูดนะฟังก์ชัน X T เนี่ยมันต้องดิฟได้2ครั้งอย่างน้อย2ครั้งเข้าใจคำว่าดิฟได้2ครั้งไหมเช่น x t เท่ากับ constant อันนี้ดิฟได้กี่หนครั้งเดียวครั้งเดียวครับแต่ครั้งเดียวมันเท่ากับ0แล้วมันก็ไม่มีความหมายละแต่อันเนี้ยฟังก์ชันอันเนี้ยต้องดิฟได้อย่างน้อย2ครั้งนะแล้วก็อะไรครับไอการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน x t เนี่ยมันคือตัวมันเองถูกสเกลครับประโยคนี้เราลองดูถ้าผมย้ายนิดนึงผมย้ายเป็นแบบนี้ได้ไหม mx dot dot เท่ากับลบ kx แล้วผมก็บอกว่า x dot dot เท่ากับลบ k ส่วน mx แบบนี้ได้ป่ะได้ครับฟังก์ชันอะไรที่ดิฟ2หนแล้วได้ตัวมันเองติดลบคูณอยู่กับค่าแฟกเตอร์ค่านึงพวกเรามีอยู่ในใจไหมดิฟคอร์สป่ะมีอะไรบ้างมีอะไรที่มันเป็นไปได้บ้าง exponential ป่ะครับเดี๋ยวนะครับฟังก์ชันอะไรdiff 2ครั้งได้ตัวเองติดลบและมีสเกลคูณอยู่ x dot dot เท่ากับลบนะครับ k ส่วน mx นะครับเมื่อกี้มีใครบอกอะไรบ้างนะมีอะไรที่มันเป็นไปได้บ้างนะครับ1อะไรบ้างคอสคอสมีตัวอื่นไหมคอสเลยเมกาทีใช่ป่ะไซได้ไหมไซได้ครับตายก็ได้ไซมีอะไรอีกไหมเมื่อกี้ใครบอก exponential exponential ได้ไหมexponential มันจะไม่ได้ครับอาจารย์เมื่อกี้ผมบอกผมมาลองคิดดูแล้วมันเป็น exponential ธรรมดาไม่ได้แต่ว่ามันมี exponential พิเศษอยู่แบบหนึ่งที่ได้แบบยกกำลังติดลบเหรอครับยกกำลังติดลบเป็นไง a ยกกำลัง 2t ลบ 2t แบบติดตัว j ป่ะครับแบบ imaginaryมันต้องแบบติดตัว J ใช่ครับถูกต้องนะครับมันจะมีอยู่3แบบเนี่ยนะครับ3นะครับเขาเรียกว่า complex exponential หรือ e ยกกำลัง J t ครับนะอันนี้เราลองมาดูนะครับเอาเป็น1นะครับ dip cost ได้เลยครับได้ลบไซน์ครับลบไซน์นะแล้ว dip 2t ได้เลยครับได้อะไรเอ่ยได้ลบคอสได้ลบอะไรต้องมีโอเมก้ากำลัง2ด้วยใช่ป่ะนะครับ
นะโอเมก้ากำลังสองแล้วก็คอสโอเมก้าทีแบบนี้ใช่ป่ะในทำนองเดียวกันสำหรับอีกทั้งสองตัวใช่ไหมอันนี้ก็จะกลายไปเป็นอะไรเอ่ย d by dt เราจะได้อะไรครับ dip side ได้ cos ใช่ไหมมีโอเมก้า cos t แล้วก็ d by dt อีกทีหนึ่งเราจะได้อะไรครับลบโอเมก้ากำลังสอง sin โอเมก้า t นะไอตัวนี้ก็แบบเดียวกันใช่ไหมนี่ถ้า d by dt เราจะได้อะไรครับJA ใช่ป่ะ JA แล้วอะไรครับ E ยกกำลัง J โอเมก้า JAT JAT ใช่ไหมแบบนี้แล้วเราก็ดิฟอีกทีหนึ่งใช่ป่ะครับเราจะได้นะครับลบ J กำลังสองเอ้ยลบ A กำลังสองถูกป่ะครับดีของ JAT นี่นะครับฟังก์ชันอื่นๆมันไม่มีคุณสมบัติแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้มันบอกอะไรเราครับมันกำลังบอกอะไรเราบอกว่าเราสามารถมีแรงที่ติดคอร์สติดสายได้หรอครับไม่ใช่ไม่ใช่x คืออะไรนี่คืออะไร position ป่ะครับคืออะไรนะ position ไม่ใช่ position มันคืออะไร displacement ครับมันคือ displacement มันคือ displacement เป็นระยะกระจัดของมวลที่อะไรครับเวลาใดๆไหมแล้วดูท่าทางจากตรงนี้แล้วเนี่ยไอระยะกระจัดของมวลที่เวลาใดๆหรือการเคลื่อนที่นะครับของมวลนะเวลาใดๆมันจะเป็นรูปร่างแบบไหนมันควรจะเป็นรูปร่างแบบไหนเนี่ยเราเขียนมาอยู่เนี่ยเป็นกราฟอะครับใช่มันเป็นกราฟแต่มันควรจะเป็นแบบไหนเป็นคลื่นนะครับเป็นคลื่นครับเป็นคลื่นใช่ครับถูกต้องนะครับมันเป็นคลื่นมันไม่เป็นคอสก็เป็นไซน์นะครับแล้วสุดท้ายถ้าเรารู้จักคอมเพล็กซ์เอ็กซ์โพเนนเชียลเนี่ยนะครับอันนี้ผมขอขยายออกมานะ e ยกกำลัง j a t นะครับใช้ Taylor expansion ออกมาจะได้อะไรครับใช่เปล่าสุดท้ายแล้วตัว complex exponential เนี่ยมันก็คือเป็นคลื่นอยู่ดีหนีไม่ได้นะครับสรุปว่าถ้าผมเอามา plot x t เนี่ยมันไม่เป็น cos มันก็เป็น sin นี่อยู่ทางนี้นะครับแล้วก็ amplitude คงที่ไปเรื่อยๆด้วยนะใช่ป่ะหรือเป็นนี้นะครับมันเป็นได้เท่านี้อันนี้คือมันตีกรอบลงมาเยอะมากจากฟังก์ชันใดๆเลยสรุปว่า differential equation บอกแล้วว่าระบบที่เป็น single degree of freedom ระบบ SDOF แบบที่เป็น undamped no damped ใช่ไหมครับแล้วก็ free vibration มันจะต้องมี motion เป็น sinusoid เท่านั้นโอเคไหมโอเคครับมีตรงไหนอยากให้ผมขยายความเพิ่มไหมงั้นผมถามเพิ่มอีกนิดนึงพวกเรารู้จักฟังก์ชันกี่ชนิดตั้งแต่เรียนมาเนี่ย20ปีแล้วใช่ป่ะ
เรียนหนังสือมา20ปีแล้วป่ะไม่ถึงใช่ไหมเรียนหนังสือมากี่ปีกัน15ปีอ่ะเรารู้จักฟังก์ชันกี่ชนิดมีฟังก์ชันอะไรบ้างที่เรารู้จักเคยคิดป่ะเคยนับไหมไม่เคยครับลองนับดูดิรู้จักฟังก์ชันกี่ชนิดมีอะไรบ้างเอาเป็นตระกูลนะไอ้เมื่อกี้ที่เราคุยกันนะไซคอสอะไรพวกเนี้ยเขาเรียกตระกูลอะไรครับตรีโกณครับตรีโกณภาษาอังกฤษเขาเรียกไตรโกณเมตรีใช่ไหมตรีโกณหนึ่งตรีโกณนะครับก็เป็นพวกไซคอสนะแทนอื่นๆรู้จักตระกูลไหนอีกลีเนียครับนะลีเนียเป็นยังไงตระกูลลีเนีย mx บวก b ป่ะครับอันนั้นมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของตระกูลเชิงเส้นป่ะคะเชิงเส้นคือลีเนียpolynomial exponential หรือเปล่าpolynomial เป็นตระกูลหนึ่งใช่เรียกว่าเป็นพวก power ใช่ป่ะเป็นพวก polynomial poly มันคือหลายเทอมนะโนเมียลมันคือเทอมนั่นแหละนอมนะครับหลายตัวนะเป็นโพลีโนเมียลสองโพลีโนเมียลนะครับไบโนเมียลคือสองเทอมเรียกอย่างเงี้ยนะครับนั้นโพลีโนเมียลก็เป็นพวกนะครับ x กำลังสอง x กำลังสามอะไรพวกนี้หรือจะเอามาปนกันใช่ไหม x บวก x กำลังสอง x บวกx กำลังสองบวก x กำลังสามไปเรื่อยๆพวกนี้เป็นตระกูลมีพวกไหนอีกฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดได้ไหมครับฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดมันเป็นยังไงอ่ะมันต้องมีคาแรคเตอร์อันตีโกนี่คาแรคเตอร์เป็นไงตีโกนเนี่ยคาแรคเตอร์เป็นไงครับนี่ใช่ป่ะเป็นคาบกลับไปกลับมาโพลีโนเมียลนี่เป็นไงเส้นตรงมีกำลัง2ใช่ป่ะมีกำลัง3มีกำลัง4มีกำลัง5มีกำลัง6มีกำลัง7ป่ะเป็นตระกูลไปนะครับมีตระกูลอะไรที่เรา exponential 3ดีมากครับ exponential ก็พวก e ยกกำลังใช่ไหมนะครับนี้พวกนี้แล้วก็มาคู่กันก็คือนะครับพวกล็อกการิทึมใช่ไหมนะครับก็จะเป็น inverse ของ exponential นะครับพวกล็อกก็ว่าไปนะครับมีอะไรอีกป่ะhyperbolic นั่นแหละครับ hyperbolic parabola ได้ไหมคะอาจารย์ parabola เป็นฟังก์ชันไหมไอ้ parabola เป็นหน้าตาเป็นยังไงพาราโบลามันคือกำลังสองใช่ไหมมันไปอยู่ในตระกูลโพลีโนเมียลเรียบร้อยแล้วฟังก์ชันค่าสมบูรณ์ก็แต่ฟังก์ชันได้ป่ะครับพวกนั้นเขาไม่ได้เรียกเป็นมันเป็นโอเปอเรเตอร์ที่ไปทำบนฟังก์ชันมันเป็นโมดิฟายเออร์สเตปฟังก์ชันเขาเรียกซิงคูล่าฟังก์ชันมันจะมีอะไรที่แบบเปลี่ยนทันทีทันใดปุ๊บพวกนี้เขาเรียกเป็น special function มันเป็นฟังก์ชันพิเศษที่ถูก invent ขึ้นมามันไม่เป็นธรรมชาติเท่าไหร่อย่างอะไรนะค่าสมบูรณ์ใช่ไหมค่าสมบูรณ์ก็คือเป็น modify อย่างเช่นผมมีสิทธิ์มี absolute size ได้ใช่ป่ะ size omega t แล้วผมใส่ absolute นะมันเป็น modify นะครับมีใครนึกอันอื่นออกอีกไหม continuous ได้ไหมอาจารย์ฟังก์ชันต่อเนื่องทุกอันมัน continuous หมดในนี้มีฟังก์ชันแบบคาแรคเตอร์อื่นอีกไหมพวกแมทริกซ์ได้เปล่าครับแมทริกซ์ไม่ใช่ฟังก์ชันแมทริกซ์ไม่ใช่ฟังก์ชันผมทิ้งเอาไว้เป็นประเด็นให้คุณไปหาต่อ
แต่เท่าที่ผมจำได้นะครับมันมีอยู่แค่เนี้ยเนี่ยคุณเรียนมาเกือบ20ปีอ่ะคุณรู้จักฟังก์ชันอยู่แค่นี้แหละถ้าเราเอามาเรียบเรียงเอามากองรวมกันมันมีอยู่แค่เนี้ยไฮเปอร์โบลิกก็จะเป็นพวกฟังก์ชันแบบนี้ใช่ไหมถูกป่ะ exponential ก็เป็นพวกที่เชิดแบบนี้นะครับ logarithm เป็นไงครับก็เป็น inverse ของกันและกันถูกป่ะ logarithm ก็เป็นไงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเป็นลักษณะแบบนี้ไอ้พวก polynomial ก็เป็นคาแรคเตอร์แบบมันเป็นรูปร่างเฉพาะอะนะครับเป็นตระกูลไปคุณจะไม่เจอการซ้ำกันแบบเป็นฟังก์ชันเป็นพีเรียดฟังก์ชันแบบที่เป็นตรีโกณนะนั้นไอเราลองดูสิไอ้4รูปแบบนี้แบบไหนมันไปแมทช์กับไวเบรชั่นน่ะมันก็ไม่พ้นในพวกนี้หรอกใช่ไหมไอ้คอมเพล็กซ์เอ็กซ์โพเนนเชียลอาจจะเป็นกรณียกเว้นเพราะว่าคอมเพล็กซ์เอ็กซ์โพเนนเชียลเนี่ยมันคืออีกฟอร์มหนึ่งของตรีโกณนะครับเนี่ยมันจะปนอยู่แค่นี้มันไม่หลุดไปจากนี้หรอกนะเวลาเอาหาโซลูชันเนี่ยโซลูชันของพวกสมการ ODE อะไรพวกนี้มันก็จะอยู่บนพื้นฐานของเชฟนะเดี๋ยวเราในวิชาไวเบรชันเราจะใช้อยู่2เชฟใช้อยู่คู่นี้นะครับเป็น exponential กับเป็นตรีโกณเดี๋ยวผมกลับไปที่ตัวนี้เพราะฉะนั้นไซน์กับคอสเนี่ยมันเป็น special case อีกนะครับ special case คือมันเฉพาะเจาะจงเวลาคุณบอกว่าไซน์กับโคไซน์นะครับมันเริ่มต้นเฟสที่0เสมอถูกไหมครับไซน์จริงๆแล้ว vibration ไม่จำเป็นจะต้องเริ่มที่0ใช่ไหมถ้าเริ่มเป็น cos มันก็เริ่มนี่หรือเริ่มเป็นไซน์ก็เริ่มนี้ใช่ไหมมี2แบบแต่ว่ามันก็มีสิทธิ์ที่จะเริ่มตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมเริ่มตรงนี้ก่อนแล้วก็ขึ้นนะเพราะฉะนั้นเขียนให้มัน general มากกว่านั้นนะครับ xt เนี่ยก็ควรที่จะต้องเป็น xt เนี่ยควรที่จะต้องเป็นนะครับมี amplitude ใช่ไหม general นะครับแล้วก็ cos นะครับ omega t นะครับบวก phase ขนาดบวก phi แล้วหลังจากนั้นเราก็กระจายออกมานะครับเราจะได้ว่ามันคือA not cos ตัวนี้ก็คืออะไรครับ cos omega t แล้วก็อะไรครับ cos phi จริงๆถ้าจะเอาให้สวยเราใช้ติดลบดีกว่าว่าเครื่องหมายติดลบมันจะเป็นตัวแทนของเฟสที่มันแหลกไปนะครับ phi แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นบวกใช่ไหมครับ sin omega t sin phi นะครับตัวนี้ cos กับ sin เป็นค่าคงที่นะครับดังนั้นเราเอามาเขียนใหม่นะครับเราก็ได้ว่ามันคือ a not cos phi cos omega t บวกกับ a not sin phi แล้วก็ sin omega t แล้วเราก็รู้ว่าคู่นี้คือค่าคงที่ใช่ไหมครับก็เลยกลายมาเป็นสมการนี้เห็นไหมมันก็เรียกเป็น A กับ B ไปตัวนี้ก็เรียกเป็น A ไปตัวนี้ก็เป็น B นี่เป็น B ได้ไหมครับนี่คือที่มาของอันนี้นะแต่ว่าคุณอาจจะยังสังเกตมากลงไปอีกว่าตอนผมเขียนนะผมเขียนโอเมก้าเฉยๆแต่ทำไมอันนี้ไม่เป็นโอเมก้า N ใช่ป่ะอ่ะไหนใครลองคิดตามผมหน่อยดิว่าทำไมมันถึงเป็นโอเมก้า n เพราะว่ามันไปแบบถึงอินฟินิตี้หรือเปล่าคะอาจารย์ไม่ใช่ครับ จำไว้นะโนเทชันถ้าเกิดมันมีสับสคริปต์นะครับมันหมายความว่าเป็นค่าคงที่เนี่ย
อย่าง a ตัวนี้เป็นค่าคงที่ใช่ไหมแต่พอผมมาเขียนแบบนี้นะครับมี cos ฟรีซึ่งเราไม่รู้ว่าฟรีคืออะไรเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นค่าที่เป็นเขาเรียกเป็น arbitrary มันเปลี่ยนไปได้ผมจะใช้เป็นตัว a ธรรมดาไม่มีนะนั้นตรงนี้ผมเขียนโอเมก้า n นะครับแสดงว่ามันต้องเป็นค่าคงที่นะครับผมย้อนกลับไปตรงกระดานดำเมื่อกี้นิดนึงมันเป็นค่าคงที่เท่ากับอะไรครับไหนลองดาวดูหน่อยลองดูหน่อยสิที่เราเขียนมาเนี่ยมันอยู่ในนี้หมดละเนี่ยโอเมก้ามันเท่ากับอะไรครับลองเทียบเทอมดูดีๆตัวนี้ก็ได้ใครตอบได้มั้งว่าอะไรคืออะไรเทียบกันกับอันนี้อ่ะดูสิอะไรตัว x ตัว x เหรอคะอะไรนะฮะตัว x เหรอตัว x คืออะไรอ่ะตัว x คืออะไร displacement ใช่ใช่แต่ถ้าเทียบคู่นี้ให้เทียบกันคู่นี้กับคู่ตัว x คืออะไร domain ไม่ใช่ยังไม่ใช่ตัว k กับ m ป่ะครับฮะอย่าเอาทีละตัว x คืออะไร cos omega t ใช่ตัว x คือ cos omega t นะครับ x dot dot ก็คือ cos omega t ใช่ไหมก็คือจุดนี้ถูกป่ะมาเทียบกันนี่คือนี้ใช่ไหมอันนี้คือนี้ใช่ไหมถูกไหมแล้วไอ้ตัว omega มันคืออะไรลบ k ส่วน m k ส่วน m อ่ะถูกต้องครับนี่ลบนี่ก็คือลบนี้ใช่ป่ะแล้วไอ้คู่นี้ก็คือแมทชิ่งกันเพราะฉะนั้นโอเมก้ากำลังสองคือก็เท่ากับอะไรครับ k ส่วน m แล้วกลายเป็นอะไรครับโอเมก้าก็คือรูท k ส่วน m ค่า k เป็นค่าคงที่ในระบบมันไม่เคยเปลี่ยนm ก็เป็นค่าคงที่งั้นแสดงว่าโอเมก้าตัวนี้ต้องเป็นโอเมก้าที่เป็นค่าคงที่ไปแล้วเราก็เลยใส่สับสคริปต์ n เข้าไปเติมขึ้นเน้นนะว่ามันเป็นค่าคงที่นะครับแล้วเราก็เรียกว่าอันนี้คือ natural frequencyโอเคเนาะแล้วก็ในเคสของ complex exponential ซึ่งเดี๋ยวไว้ถึงเวลาแล้วผมจะมาพูดถึงตัวนี้อีกทีนึงแล้วก็รู้อีกว่าไอ้ตรงนี้มันคือโอเมก้าใช่ป่ะมาเป็นโอเมก้าอยู่ดีนะครับมันก็คือโอเมก้า n นั่นแหละนี่ก็คือที่มาของสมการทุกสมการทั้งหมดในหน้านี้นะครับโอเมก้า n ก็คือ root k ส่วน m นะครับnatural frequency ครับได้เนาะไปต่อนะครับทีนี้เราก็ต้องมีคำถามต่อไปอีกว่าดูสิเราเขียนรูปมาแบบนี้เห็นไหมแล้วเราก็บอกว่าอันนี้คือ xt นะเป็น free vibration ผมให้เราดูรูปแบบนี้นะแล้วผมถามบอกว่าให้มันอยู่เฉยๆมันจะมี vibration ได้ไหมมันจะมีการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาได้ไหมอยู่ๆผมเอาสปริงตัวหนึ่งมาตั้งนะแล้วผมเอามวลเอาไปวางเอาไว้เนี่ยคุณคิดว่าวางไว้เฉยๆมันจะมีไวเบรชันเกิดขึ้นไหมมันไม่มีทางมีหรอกใช่ป่ะมันจะไปเกิดได้ยังไงก็ระบบมันสมดุลของมันอยู่อย่างนั้นอะ
ถ้าเราอยากจะให้มันมีไวเบรชั่นเกิดขึ้นเราต้องทำยังไงให้มันมีการเคลื่อนที่เกิดขึ้นเราต้องทำยังไงใส่ฟอนต์ใช่เราก็ต้องเอามือใส่ฟอนต์ลงไปกดให้มันเป็นไงมันยุบลงไปหน่อยนึงใช่ป่ะแล้วเราก็ทำไงต่อครับเอาฟอนต์นี้ออกถูกไหมแล้วก็จากนั้นก็เป็นไงครับมวลนี้ก็เป็นไงเราน่าจะจินตนาการได้นะมวลนี้แล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นลง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 ถ้ามันไม่มีแดมก็ตามสมการนี้นะขึ้นลง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 ไปเรื่อยๆชั่วกาลปวสานโดยที่เรารู้ด้วยว่าตัวนี้มันคือคาบใช่ไหมครับและคาบตัวนี้นะครับก็คืออะไรครับ2พายส่วน tn เนี่ยจะเท่ากับfn นะโทษทีครับต้องเป็นโอเมก้าโทษทีนี่คือโอเมก้าเอ็นนี่แล้วเราก็รู้อีกว่าอะไรครับโอเมก้าเอ็นคือสแควร์รูทเคส่วนเอ็มแสดงว่าเราต้องทำอะไรก่อนให้กับระบบนี้ก่อนที่มันจะเกิดไวเบรชันให้ฟอร์สใช่เราต้องให้ฟอร์สมันนะครับแต่ว่าเวลาเราพิจารณาพวกนี้จริงๆแล้วเราไม่ค่อยได้สนใจปริมาณของฟอร์สสักเท่าไหร่ครับผมถามแบบนี้คุณมีมวลนะครับสมมุติว่าคุณหนัก100นิวตันอันนี้เป็นมวลของซิสเต็มของเรานะแล้วคุณก็หนัก100นิวตันแล้วคุณก็ไปยืนอยู่บนนี้ฮะคุณพอจะจินตนาการได้ว่าอะไรครับมันก็ต้องมีระยะยุบเนี่ยซึ่งเราจะเรียกระยะยุบตัวนี้ว่า x0 แล้วหลังจากนั้นผมก็เอาตัวคุณเนี่ยเอาตัวคุณเนี่ยหายไปนะหายไปตรงนี้เราพิจารณาระบบที่สถานะนี้เป็นจุดเริ่มต้นนี่ไงเพราะว่าฟอสเท่ากับ0เห็นป่ะฟอสเท่ากับ0แสดงว่ามันเคยมีมาก่อนมันเคยมีฟอสมาก่อนแล้วฉันก็เอาฟอสนั้นออกไปโอเคไหมครับระบบจากสมดุลฉันเคยใส่ฟอสเข้าไปก่อนแล้วหลังจากนั้นฉันก็เอาฟอสนั้นออกไปแต่พอเราเอามาดูในอีควอเรชันอ้าวมันไม่มีฟอสแล้วเราจะไปรู้ได้ยังไงใช่ป่ะก็เลยเป็นที่มาของหน้าต่อไปนะครับสิ่งที่เรียกว่า initial condition เราพิจารณาว่าไงครับให้ time เท่ากับ0ที่เวลาเท่ากับ0มั้ย sin 0เท่ากับเท่าไหร่ครับตัวนี้0ค่ะ0ป่ะพอ0เท่ากับเท่าไหร่ครับ1งั้นแสดงว่า x0 ก็คือ a ตัวแปรตัวเนี้ยเนี่ยคือ amplitude นะครับของระบบตำแหน่งของ i displacement เริ่มต้นของมวลก้อนเนี้ยมวลก้อนเนี้ยนะอันนี้คือจุดสมดุลนะนี่คือจุดสมดุลแล้วก็ระบบนี้ถูก disturb ถ้าเกิดถูกดึงขึ้นข้างบนอันนี้ก็คือ x0 นะครับหรือตัว a นั่นเองนะครับหรือตัว a ตัวนี้แล้วพอเราปล่อยมันนี่แหละนะครับพอเราปล่อยมันไปมันถึงจะเกิด vibrationโอเคไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้เราโน้ตไว้ก่อนนะโน้ตไว้ a เนี่ยคืออะไรครับหรืออะไรเอ่ยถ้าแปลเป็นภาษาพูดเราเรียกว่าอะไรระยะกระจัดเลยครับ
เริ่มต้นใช่ไหมต่อไปนี้ผมเอา x เนี่ยมาดิฟทีนึงนะครับเอา x มาดิฟทีนึงผมดิฟทีนึงผมก็ได้ว่าอะไรเอ่ย dx by dt จะเท่ากับอะไรครับดิฟคอสก็ได้ลบไซน์ใช่ไหมแล้วก็บวกกับดิฟไซน์ได้คอสใช่ไหมครับครับ cos omega nt แล้วผมก็ทำแบบเดิมผมพิจารณาที่เวลาเริ่มต้นนะที่จุดเริ่มต้นของการพิจารณานะครับก็คือใส่0เข้าไปนะ t เท่ากับ0นี่ก็กลายไปเป็น0 0แล้วทำแบบเดียวกันพิจารณามาเราจะได้ว่าคอส0เท่ากับอะไรครับ1ครับ1แล้วไซน์0ก็เท่ากับ0ครับเพราะฉะนั้นผมจะได้ว่าอะไร x.0 เนี่ยผมเรียกมันว่าเป็น x.0 แบบนี้แล้วกันนะมันเป็นค่าคงที่ไปถูกป่ะมันคือความเร็วณเวลาที่เราเริ่มพิจารณาความเร็วณ t เท่ากับ0นะครับจะเท่ากับอะไรครับเท่ากับ b คูณได้เลยโอเมก้า n ต้อง b คูณโอเมก้า n สิ่งสำคัญคือเราต้องพยายามแปลความหมายพวกนี้ออกมาให้เป็นทางกายภาพโอเคเมื่อกี้ไอ x 0นี้เราพอได้นะ x 0นี้เราพอได้ละและ x. 0เนี่ยมันคืออะไรไอ x 0. เนี่ยคืออะไร displacement ละอ๋อนี่อันนี้ displacement ครับนี่ displacement คือเหมือนว่าเรากดมันลงไปแล้วเราดึงมันก่อนตอนแรกใช่ป่ะใช่ไหมอันนี้คือ displacement แต่พอ x 0. ปุ๊บเนี่ยอันนี้มันคือ velocity ใช่ป่ะครับมันเป็น velocity ยังไงสภาพมันอยู่แบบไหนเป็นความเร็วนะจุดเริ่มต้นหรือเปล่าครับความเร็วนะจุดเริ่มต้นใช่มันจะจินตนาการลำบากหน่อยนึงเหมือนตอนนี้เราถ่ายรูปใช่ไหมเราเอากล้องถ่ายรูปมาถ่ายแชะเข้าไปเนี่ยแล้วนี่มันก็กลายเป็นภาพนิ่งไงพอเป็นภาพนิ่งปุ๊บเราไม่มีเซนส์ของความเร็วอะนะแต่เราพอจะรู้ว่าไอตัวมวลก้อนนี้มันกำลังเคลื่อนที่อยู่นั่นก็จะเป็นความเร็วที่มันติดอยู่กับมวลนั้นอะนะเวลาเริ่มต้นนะครับซึ่งไอ้ความเร็วตรงเนี้ยมันต้องเป็นสิ่งที่ให้มาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกลับไปแบบเดิมกลับไปกรณีตัวอย่างเมื่อกี้ที่ผมยกมาก็คือผมมีมวลอยู่แล้วผมก็เอาอะไรครับเอาตัวเรานั่งลงไปใช่ป่ะตัวคอมเพรสเอาตัวเรานั่งลงไปนะครับแล้วผมก็ยกตัวเราออกในขณะเริ่มต้นเนี่ยอันนี้ความเร็วจะเป็นเท่าไหร่ครับอันนี้เรารู้แล้วว่า displacement นะครับอันนี้ x 0นะ x 0คือระยะยุบลงไปนะครับบางทีเราเรียกว่า static displacement มันไม่ใช่ static displacement ในเซนส์ของระบบแต่มันเป็น initial condition นะครับนี่ x 0ถ้าอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แล้วผมก็ยกมวลนี้ออกไปคำถามก็คือ x0 ดอทจะเท่ากับอะไรเอ่ยจะเท่ากับอะไรครับ0ครับเท่ากับ0ถูกต้องเท่ากับ0ก็มันนิ่งอ่ะใช่ไหมก็มันนิ่งอ่ะเอาตรงนี้ก่อนตรงนี้เป็นคีย์เลยนะครับถ้าเราจริงๆเราก็ทำได้นั่นแหละคือถ้าเราไม่ได้แบ
มาพยายามพิจารณาถึงปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันก็โซแมทอ่ะคุณก็เห็นอยู่พอรู้ว่านี่เรียก x 0นะนี่นี่ใส่เข้าไปนะครับแต่ผมอยากลองว่าถ้าเรามาให้เวลาลงไปในดีเทลมันหน่อยนึงว่าเนี่ยอะไรมันเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรอ่ะพวกคุณจะเข้าใจมันมากขึ้นไหมลองดูนะครับตรงนี้ก่อนใครมีคำถามบ้างครับอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่า initial condition สภาวะในขณะที่เริ่มต้นพิจารณาก่อนพิจารณาเป็นไงช่างมันไม่สนใจแต่ฉันรู้ว่าสภาวะที่ฉันเริ่มต้นพิจารณามันคือตรงนี้แล้วก็ปักหมุดเข้าไปแล้วนี่คือ time เท่ากับ0ในเคสที่เมื่อกี้เรายกตัวอย่างกันมาคือมีคนไปยืนอยู่ใช่ป่ะเกิด displacement สปริงยุบลงไป displacement ที่สปริงยุบลงไปตรงนั้นน่ะคือ x not x 0นะครับเป็น initial displacement ในสถานการณ์นี้ใน scenario เนี้ยเมื่อผมเอาคนออกทันทีนะครับทุกอย่างต้องสแตติกมาก่อนใช่ไหมทุกอย่างหยุดนิ่งมาตลอดแสดงว่า initial velocity ก็เป็น0ใช่ไหมอันนี้ไม่ยากทีนี้ถ้าเกิดผมถามว่ามีเคสไหนบ้างที่มันมี velocity เริ่มต้นพวกเราพอจะนึกออกป่ะถ้าผมเปิดมันอยู่ในรูปนี้ล่ะพอได้ไหมอันนี้เราจะพิจารณาเป็นมี velocity เริ่มต้นได้ไหมครับอะไรคือสเต็ปของการเกิดการพิจารณา vibration ผมคงจะต้องมีคำใบ้เยอะมากขึ้นเช่นมวลของทับเนี่ยเมื่อเทียบกันกับnview แล้วเนี่ยนะไอ foundation block เนี่ยมีขนาดเป็น10-15% 20% นะผมก็จะพูดแบบนี้แล้วก็เมื่อชนกันแล้วก็จะติดกันไปได้ไหมพอนึกภาพออกไหมครับครับมันเกิดอะไรขึ้นก่อนก็แสดงว่าระบบเริ่มต้นแบบนี้ใช่ไหมนี่ดัมปิ้งด้วยนะนะครับจริงผมจะพิจารณาว่าทับเนี่ยตกลงมาระยะ h แล้วพอทับมาชนป้างเข้าไปตรงนี้นี่นะครับผมก็มี m ทับใช่ไหมแล้วก็มี m ใหญ่แล้วกันเรียก m ใหญ่ m เล็กแล้วกันผมรู้ว่าขณะที่ทับมากำลังจะสัมผัสอะแตะเข้ามาที่ตัว foundation block เนี่ยทับมี velocity เท่ากับเท่าไหร่ครับ v เท่ากับอะไร 2gs รู้ 2gs แล้วเราก็รู้อีกว่าไงครับเมื่อชนแล้วมันติดกันไปแสดงว่าอะไรครับ m เล็กนะครับคูณด้วย v อันนี้เรียกว่า v 1แล้วกันนะ v ก็จะเท่ากับอะไรครับ m ใหญ่บวก m เล็กบวกกับใช่ครับคูณกับอะไรครับ v 2อันนี้ initial condition เป็นอะไรมี2เพราะฉะนั้นในเคสเนี้ย v 2ก็จะเท่ากับ x not dot ใช่ป่ะครับอันนี้คือ initial condition แล้ว x not เฉยๆแล้วจะเท่ากับเท่าไหร่ครับศูนย์ป่ะฮะถูกต้องเท่ากับ0ใช่ไหมนี้มันอยู่ที่การพิจารณาเลยแล้วสุดท้ายแล้วเมื่อมันชนติดไปด้วยกันใช่ไหมครับก็จะมีอะไรครับมีการเคลื่อนที่ไหมแล้วเราก็รู้ว่าไงต่อ
ตรงนี้คือ t ใช่ไหมครับแล้ว t นี้ก็คืออะไรครับ2 pi ส่วน t เท่ากับโอเมก้า n ซึ่งเท่ากับนะครับ y root k ส่วน m ถูกต้องครับถ้าเรารู้อันนี้แล้วเราก็รู้อะไรครับ m ตัวนี้ก็คือ m ต้องบวกกันใช่ไหมนะครับแล้วก็ predict motion ของทุกอย่างได้นะโอเคเอามีคำถามตรงไหนไหมครับตรงนี้เดี๋ยวผมว่าจะเบรกสัก5นาที7นาทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวประมาณ2โมงครึ่งเรากลับมาเจอกันเบรกไปกินน้ำกันนิดหนึ่งนะครับผมจะพอสไปก่อนนะต่อกันนะครับเมื่อกี้เราจบที่ initial condition นะผมทบทวนนิดนึงนะเราเริ่มมาจากทำโมเดลนะครับทำโมเดลแล้วก็มา relate เป็น equation of motionในขั้นนี้นะคาดหวังว่าพวกคุณทุกคนจะต้อง derive equation of motion ให้เป็นนะครับโดยเฉพาะระบบ translation แบบ single degree of freedom นะครับคุณจะต้องเขียนให้เป็นนะมีจดโน้ตไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็หลังจากได้ equation of motion ปุ๊บเราก็มาหาอะไรครับหา solution แล้วเราก็เจอว่า solution มันอยู่ในรูปแบบเนี้ยนะครับ solution ในรูปฟอร์มนี้นะครับมันจะติดไอตัวพารามิเตอร์อยู่นะครับตรงนี้เป็นค่าคงที่ไปแล้วนะคือ root k ส่วน m เรารู้ละนะครับมันจะติดพารามิเตอร์คือ a กับ b อยู่นะครับแล้วเราก็ relate a กับ b มาอีกนะครับด้วย initial condition เราก็เลยทราบว่าจริงๆแล้วถ้าเขียนให้มันเก๋กว่านี้เรารู้ว่า a เนี่ยเท่ากับอะไรครับ x not ใช่ป่ะแล้วก็อะไรครับx 0. Dot เนี่ยจะเท่ากับอะไรครับจากเมื่อกี้ b omega n เพราะฉะนั้น b ก็จะเท่ากับอะไรครับถูกเปล่าครับงั้นผมก็สามารถที่จะเขียนอะไรที่มันรีเลทกับโมชั่นได้หมดแล้วมันไม่ใช่เป็นตัวแปรใดๆพวกนี้เขาเรียก arbitrary variable เนี่ยเป็นตัวแปรใดๆละแต่มันค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจงและมีความหมายทางฟิสิกส์ก็คือ xt ของผมจะเท่ากับอะไรครับฮะเดี๋ยวนะผมเขียนผิดถูกละทรายนี่อันนี้แหละนะครับคือเป็น general solution ในฟอร์มที่สามารถเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ได้นะพอวางปุ๊บเรารู้ทันทีเลยอ๋อมันคือมันตัดนะมันคือมี initial condition อยู่นี้นะมี velocity อยู่นี้นะครับถ้าเกิดมีการให้ initial condition มาไม่ว่าปรากฏการณ์นั้นจะเป็นอะไรก็ตามหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นเครนนะที่เมื่อกี้เรายกตัวอย่างมีเครนนะครับหรือมีอะไรครับเป็นอาคาร1ชั้นนะหรือจะเป็นไอตัวแม่พิมพ์อ่ะไอตัวไอฟาวเดชั่นบล็อกนั้นน่ะเราพีดิกไวเบรชั่นได้เลยจากสมการนี้สุดท้ายแล้ว mechanical vibration มันจะกลายไปเป็นสูตรนะครับอันนี้คือเป็นสูตรของการหา vibration ของ system นะครับถ้าเรารู้ stiffness เรารู้ mass เรารู้อะไรครับ initial condition เรารู้ motion ทั้งหมดของระบบนั้นถ้าเกิดเรารู้
displacement แล้วในการที่เราจะไปรู้ velocity หรือเราจะรู้ acceleration ก็ไม่ใช่เรื่องยากถูกเปล่าแล้วก็หา derivative ของxt เนี่ยนะครับ first derivative ก็กลายไปเป็น velocity second derivative ก็กลายไปเป็น acceleration นะครับทุกอย่างก็รู้หมดแล้วนะครับดังนั้นสมการนี้ถ้าเราเข้าใจเราจะเขียนเองได้หมดเห็นป่ะคุณถ้าคุณค่อยๆไล่ตามผมมาเรื่อยๆเนี่ยตามมาเรื่อยๆเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยคุณเขียนได้จากมือเปล่าเนี่ยเริ่มต้นมาแล้วก็ตามนี้นะครับไม่ใช่สูตรที่จะต้องจำอะไรเลยอ่ะไปต่อนะครับมีตรงนี้ผมคงจะทิ้งเอาไว้ให้นะครับเดี๋ยวพวกเราอาจจะลองไปทำดูนะครับผมจะเน้นที่translation แต่ที่ผมจะชวนคิดตอนต่อจากนี้ไปก็คือคุณช่วยเขียนสมการให้ผมนิดนึงได้ไหมคุณเทียบฟอร์มเนี่ยจาก mx dot dot บวกกับอะไรครับ kx เท่ากับ0ที่เมื่อกี้เราทำกันมาด้วยกันนะคุณคิดว่าระบบที่เป็นเพนดูลัมเนี่ยนะครับโอเมก้า n จะเท่ากับอะไรเอ่ยคุณเห็นฟอร์มป่ะฟอร์มมันเหมือนกันป่ะเหมือนครับคุณคิดว่าโอเมก้า n ของระบบเพนดูลัมจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ l เหรอคะฮะเท่ากับอะไรนะ l เท่ากับ l ดูดีระบบนี้นี่โอเมก้า n คืออะไรครับ l ส่วน l ครับใครรู้อะไรผมแค่รู้ g ส่วน l ครับเดี๋ยวได้เอาอันบนก่อนอันบนนี่อะไรอันบนนี้ k ส่วน m ครับ k ส่วน m คุณคิดว่าตัวล่างจะต้องเป็นสแควร์รูทไหม g ส่วน l ถูกต้องสแควร์รูท g ส่วน l นะครับแล้วเราก็ลองเช็คหน่วยได้อีกนะ g นี่หน่วยเป็นอะไรครับถูกป่ะนี่มีการเป็นหนึ่งส่วนเซคันด์ถูกต้องนะครับไม่ขานอะไรทางฟิสิกส์แล้วมันก็เป็นแบบนั้นนะครับแล้วเราก็รู้อีกใช่ป่ะเราหาเทต้าได้ไหมได้ครับไหนลองดูดิเมื่อกี้เราดีไลท์มาละมือเราต้องรู้ละตัวแรกต้องเป็นอะไรครับใช่ป่ะครับแล้วก็ตามด้วยอะไรครับคอสแล้วบวกกับอะไรครับโอเมก้า0ไพรโอเมก้า NT เท่านี้เลยง่ายมากๆนะขอให้เรารู้อะไรครับขอให้ถ้าเกิดผมรู้ L ใช่ไหมอันนี้พารามิเตอร์หรือตัวเดียวด้วยซ้ำหรือแค่ L แล้วถ้าเกิดผมรู้ว่าผมเปิดด้วยมุมเท่านี้นะครับนี่เซต้ามันก็จะแกว่งไปอย่างเงี้ยนะไม่มีแดมนี่มันจะแกว่งไปกลับมากลับไปกลับมาแบบนี้ผมรู้ค่าผมรู้หมดทุกอย่างผมรู้ทุกเสี้ยววินาทีว่าเพนดูลัมมันอยู่ตรงไหนนะครับแต่ส่วน equation of motion นะครับไม่ยากคุณทำแบบเดิมนะครับหานิวตันเซคันด์ลอว์หรือว่าเดี๋ยวเราจะเรียนรู้วิธีการหาไอเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวเราค่อยกลับมาก็ได้ใช้ energy method ก็ได้นะครับอันค่อยว่ากันโอเคต่อไปอันเนี้ยรู้ทันทีใช่ป่ะโอเมก้า n เท่ากับอะไรครับ k สแควร์รูท kt ส่วน j ครับถูกต้องสแควร์รูท kt ส่วน j แล้วเราก็หาเซต้าได้เหมือนเดิมใช่ไหมแต่ว่าเซต้าไอตัวเซต้าในที่เนี้ยนะครับเซต้าในที่เนี้ยมันเป็นเทต้าของการบิดมันไม่ใช่เทต้าของการแกว่งนะครับคนละแบบกันเราต้องดูนิยามของมันนะโอเคนะครับเดี๋ยวผ่านไปนะวิธีการดีไรฟ์ก็เหมือนเดิมคุณก็เปลี่ยนจากฟอร์สมาเป็นโมเมนต์นะทุกอย่างเหมือนกันนะครับไอตัวทอร์ชันแนลสปริงก็KT torsional stiffness ก็คำนวณได้นะครับจากชาร์ฟนี้อันเนี้ยเดี๋ยวนะอันนี้ผมตั้งใจจะเอามาใส่ไว้
แต่นี้ก็เหมือนกันแหละนะครับนี่ก็รูท k ส่วน m ใช่ป่ะข้อดีธรรมชาติหาได้ไหมอันนี้หาได้ไหมครับเราต้องจากรูปนี้แล้วก็โมเดลไปเป็นอะไรก่อนเขาบอกว่าไงคำนวณหาความถี่ธรรมชาติของมวล m ซึ่งอยู่บริเวณปลายคานโดยกำหนดให้คานมีน้ำหนักเบาในการที่คานมีน้ำหนักเบามันกำลังบอกว่ามวล m ไม่ได้ถูกดิสเทิร์บอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจะมาสร้างโมเดลได้แบบนี้นะแล้วเราก็รู้ว่าโอเมก้า n ก็เท่ากับอะไรครับรูท k ส่วน big m ใช่ป่ะนะทีนี้ k หามาได้ยังไงครับ3ได้เลยถูกไหมเพราะฉะนั้นโอเมก้า n ก็จะเท่ากับอะไรครับคำนวณได้เลยนะครับถ้าจะให้หา displacement ล่ะหาได้ไหมหาเนี่ยว่ามวลเนี่ยสะบัดด้วย motion ยังไงทำได้ไหมทำได้แน่นอนนะอันนี้คือ initial เราบอกว่ากดลงมาด้วย x0 งั้น xt ก็เท่ากับอะไรอีกทีนึง x0 cosโอเมก้า nt บวกกับ x0 ดอทโอเมก้า n sin โอเมก้า nt ครับจบแล้วนะครับรู้ทันทีไม่พ้นนี้ได้เนาะอาจารย์คะครับแล้วถ้ากรณีที่มีแดมเปอร์ค่ะอาจารย์จะเป็นสมการเดิมหรือเปล่าไม่เป็นสมการเดิมเดี๋ยวเราจะมาดูกันมันจะซับซ้อนกว่านี้ค่ะครับนี่ไงที่กำลังถามก็มาถึงพอดีทีนี้พอเป็นมีดัมเปอร์ด้วยแล้วเนี่ยมันจะเริ่มซับซ้อนกว่าเดิมแต่ว่าก็ไม่ได้ทิ้งคอนเซ็ปต์เดิมๆสักเท่าไหร่นะครับเรามาลองดูกันพอมีดัมเปอร์เรารู้ทันทีใช่ไหมว่าแอมพลิจูดมันจะต้องลดค่อยๆลดลงไปตามเวลานะครับแล้วก็โมเดลที่เราเอามาใช้ก็คือโมเดลที่เป็น viscous damping เอา viscous damper ตามที่ได้เกริ่นไปตั้งแต่คราวที่แล้วครับเรามาดูนี้ก่อนที่จะไประบบ mass spring damper นะครับเราลองมาดูเป็นระบบที่เป็น first order ก่อนก็คือเป็นระบบที่เป็นสปริงกับดัมเปอร์ระบบที่เป็นสปริงกับดัมเปอร์อันนี้คือเป็นแพลตฟอร์มนะครับซึ่งมวลเท่ากับ0เป็นแพลตฟอร์มในอุดมคติมีแมสเท่ากับ0แล้วก็เราก็จะมีสปริงต่อนะครับพร้อมกับดัมเปอร์เราพอที่จะจินตนาการได้ใช่ไหมครับว่ามันจริงๆถ้าฟูลก็คือแบบนี้แต่พอดีเราบอกว่าแมสของมันเนี่ยเป็น0เราก็เลยเหลือแค่ตรงนี้นะครับอันนี้เราต้องสมมุตินะครับสมมุติฟอร์มไปเป็นแบบอื่นนะครับซึ่งมันไม่ใช่ไซน์โคไซน์แน่ๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะอันนี้มันกำลังบอกว่าไงครับผมย้ายเหมือนเดิมนะ x dot t เท่ากับเลยครับลบ k ส่วน cxt มันกำลังบอกว่าไงครับฟังก์ชัน xt คือหน้าตายังไงวะที่ดิฟผลหนึ่งแล้วได้ตัวมันเองแล้วก็มีติดลบคูณกับสเกลดิฟผลเดียวนะดิฟผลหนึ่งแล้วก็ได้ตัวมันเองติดลบคูณกับสเกลฟังก์ชันอะไรมีพฤติกรรมแบบนี้ครับexpo อ่ะถูกต้องตัว exponential แล้วเราก็ต้องรู้ด้วยว่าไอ้ตัว exponential มันต้องยกกำลังติดลบใช่ป่ะครับชัดเจนนะครับนั้นมันจะต้องหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้นี่ผมอาจจะเขียนงงๆนิดนึงนะหมายถึงในสไลด์อ่ะแต่ถ้าเอาให้ชัดเจนคุณต้องเป็นแบบนี้ใช่ป่ะพอถ้าเกิดมันเขียนเป็น general แล้วเราต้องบอกว่า lambda เนี่ยเป็น negative
real number นะครับอันนี้ถูกต้องไหมก็ xt เท่ากับตัวนี้เพราะฉะนั้น x.t ก็เท่ากับอะไรลบนะครับ lambda x0 แล้วก็ e ก็ต้องลบนี่นะครับแสดงว่าเราต้องสมมุติ solution คือตัวนี้นะครับทีนี้มันก็มีชื่อเรียกนะครับว่าตัว lambda เนี่ยเขาเรียกว่า mode หรือบางทีเราเรียกว่า pole นะครับมันเป็นชื่อเรียกนะครับโหมดโพลนะครับหรือบางทีเราก็เรียกว่า eigenvalue นะครับมีหลายชื่อนะครับให้จำไว้ตัวลัมดามันกำลังบอกอะไรแล้วครับในรูปนี้มันกำลังบอกแล้วว่าที่ x เท่ากับ0จะมีแอมพลิจูดx 0 x ใหญ่0แล้วก็ลดลงแบบที่เป็น exponential จนกระทั่ง t เข้าสู่ infinity มันก็จะวิ่งเข้าศูนย์แสดงว่าระบบนี้จะตอบสนองเห็นไหมนะครับแต่ถ้าเดี๋ยวนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมีอะไรหายไปป่ะอันนี้ผมเปลี่ยนในสไลด์มาเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งบางทีมันโดนหายไปแต่ถ้าเกิดเรามาพิจารณาเป็นระบบแบบที่มีแมสด้วยนะครับนั่นนี่ผมจะขอข้ามไปนะระบบแบบที่มีแมสด้วยนะครับจะเป็นเต็มๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวนะผมน่าจะเรียงลำดับไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวผมขอมาตรงนี้ก่อนตรงที่เป็นระบบ MCK เดี๋ยวผมค่อยไปพูดตามสไลด์แล้วกันนะครับอันนี้ผมขอมาที่ส่วนของการสร้าง equation of motion เนี่ยแบบที่ใช้หลักการหลักอนุรักษ์พลังงานหรือ conservation of energy นะครับหลักการที่เราจะใช้เนี่ยตรงนี้นะครับเราจะใช้การพิจารณา maximum ของ kinematics กับ potential energy นะครับนี้เราต้องดูว่าไอตัว simple harmonic motion เนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ผมได้ถามไปบ้างว่าอะไรคือ vibration นะครับจริงๆผมจะมาอธิบายอันนี้ว่า vibration มันเป็นการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนผ่านเขาเรียกว่าเป็นเปลี่ยนรูปพลังงานนะครับณสเตจใดๆนะครับขณะที่อยู่ด้านบนในรูปนี้นะครับผมทำสามขีดไว้ล่างบนนะครับแล้วก็มีตรงกลางตรงกลางนี่จะเป็นตำแหน่งที่มี velocity สูงที่สุดนะครับส่วนบนและล่างอาจจะเป็นตำแหน่งที่มี potential energyสูงที่สุดซึ่งในเคสนี้จะเป็นสปริงโพเทนเชียลเอนเนอร์จีแล้วก็เปลี่ยนสลับไปสลับมานะเพราะฉะนั้นเคสที่ผมไปวิ่งรอบสนามแล้วก็วนมาเป็นรอบหรือผมวิ่งไปกลับนะครับอันนี้ไม่นับเป็นไวเบรชันปรากฏการไวเบรชันต้องเป็นแบบนี้มีการแลกเปลี่ยนพลังงานกันนะครับโดยที่เราตอนนี้เรารู้แล้วมันจะต้องมีตำแหน่งที่มันเป็นโพเทนเชียลแม็กซิมัมกับคินติกส์เอเนอร์จีแม็กซิมัมนะโพเทนเชียลเอเนอร์จีแม็กซิมัมคินติกส์เอเนอร์จีแม็กซิมัมมีสองตำแหน่งเราทราบว่าทุกตำแหน่งเนี่ยนะครับจับบวกกันแล้วมันจะเท่ากับคอนสแตนต์นะครับแล้วก็ dt นะครับderivative เทียบ time ของ u เนี่ย t บวก u หรือคือ energy ทั้งหมดเนี่ยมันจะเท่ากับ0มันจะเป็นแบบนี้เสมอนะครับมันจะเป็นค่าคงที่นะครับพลังงานทุกตำแหน่งรวมกันเนี่ยตำแหน่งกลางๆนี้จะเป็น potential บวก kinetics ใช่ไหมครับล่างสุดนี่มีแต่ potential บวก kinetics บวก potential บวก kinetics มาจนถึงอันนี้เป็น kinetics แล้วก็ potential บวก kinetics นี่คือ kinetics ไม่เป็น potential อยู่ด้านบนบวกกันแล้วยังไงก็เป็นค่าคงที่นะครับทำให้เราได้ความสัมพันธ์ตามนี้นะครับว่า t1 บวกu1 เท่ากับ t2 บวก u2 ซึ่งเป็น conservation of energy ธรรมดา
นะครับแล้วก็ณตำแหน่งที่แม็กซิมัมนะครับเนื่องจากมันทานฟอร์มกันแบบสมบูรณ์แบบนะครับนั้น T max ก็จะเท่ากับ U max นะครับนี้เราจะได้ว่าเอาจากอันนี้ก็ได้นะครับนะเราจะได้ลองเขียนดูนะครับที่ maximum ที่เดี๋ยวนะที่ตำแหน่งจุดสมดุลตรงนี้นี่ผมเขียนกันนี่คือตำแหน่งที่1กับตำแหน่งที่2นะครับตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่1นี่มีke max นะครับเพราะฉะนั้นจะเท่ากับอะไรครับส่วน2 m นะครับ x. กำลัง2นะครับส่วนตำแหน่งที่2นะครับใครต้องเป็น max นะตำแหน่งที่2ก็คือPE max ก็จะเท่ากับนะครับ m ส่วน2 k นะครับ x kx นะ x นี่เป็น x max ได้ถูกป่ะครับกำลัง2เห็นเนาะทีนี้พอดีว่าไอ้ motion ตรงเนี้ยมันเป็น harmonic motion นะมันเป็น harmonic motion งั้นแสดงว่าx. จะเท่ากับอะไรครับโอเมก้า nx ถูกป่ะx. จะเท่ากับโอเมก้า nx จากอะไรจาก x เท่ากับอะไรเอ a cos แล้วกันนะครับผมย้อนกลับไปดูอันเมื่อกี้ก็ได้เขียนยาวเห็นไหมตัวนี้นะครับคุณจะเห็นว่า x. เนี่ยมันจะมีโอเมก้า n เนี่ยโผล่ออกมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าตัว x. เนี่ยนะครับมันจะมีต้องติดลบเกิดใช่ไหมต้องมีติดลบเนี่ยลบโอเมก้า nx นะครับนี้ถ้าเราเอาความสัมพันธ์ตรงนี้เอามาใส่เนี่ยเราจะได้ว่ามันคือ1ส่วน2 m แล้วก็อะไรครับโอเมก้า n นะครับ x max ทั้งหมดกำลัง2เราจับในสมการที่3แล้วกันนะครับเราจับ3เท่ากับ4นะครับเอา3เท่ากับ4เราจะได้ว่ามันคือ1ส่วน2 m นะครับโอเมก้า n x max กำลัง2กำลัง2ใช่ไหมเท่ากับ1ส่วน2 k x max กำลัง2แล้วไงเอ๋ยตัวนี้ก็ตัดทิ้งไปสองกับ x max กำลังสอง x max กำลังสองเราก็จะได้ว่าโอเมก้า n กำลังสองก็จะเท่ากับอะไรครับ k ส่วน m แล้วก็กลายไปเป็นอะไรครับ k ส่วน m ได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นวิธีการหาอี natural frequency โดยการพิจารณาหลักการพลังงานซึ่งมันก็เป็นเรทของการเปลี่ยนพลังงานเป็นรูปพลังงานถ้าเป็นระบบที่เป็นคอมเพล็กซ์มากขึ้นอย่างแบบนี้มันก็จะมีประโยชน์นะครับอันนี้ให้คำนวณหาความถี่ธรรมชาติของระบบหาไงได้บ้างเราก็จะเห็นว่ามันมีเดี๋ยวมาดูนาฬิกาอีกหนึ่งสามโมงก็จะยังทันนะมันมีอะไรครับมีสปริงหนึ่งตัวใช่ไหมถึงแม้ว่าจะมี m มี j นี่ก็ตามอย่างที่บอกนะครับสภาวะเริ่มต้นเนี่ยไอตัว M พวกเนี้ย
mg น้ำหนักเนี่ยมันถูกชดเชยไปหมดแล้วเพราะฉะนั้น mg ไม่เกี่ยวไม่ได้อยู่ในการพิจารณาในนี้เลยเห็นไหมแต่ว่าเราต้องจินตนาการว่าระบบเนี้ยพอมันมีการเคลื่อนที่อะครับมันก็จะมีตำแหน่งที่เห็นไหมครับให้ผมว่าที่มวลนี้แล้วกันนะครับมวลเนี่ยมีความมี displacement เป็น0นะครับมี velocity maximum นะครับนี่มันจะต้องเคลื่อนที่แบบนี้ตำแหน่งที่ displacement เป็น0นะครับมักจะมี velocity maximum นะครับแล้วก็ตำแหน่งที่เป็น displacement maximum นะครับ velocity จะเป็น0งั้นมวลนี้ก็จะเคลื่อนที่ขึ้นลง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 ท่านี้นะครับเราก็ใช้อาศัยหลักการเมื่อกี้นะครับว่าพลังงานที่ตัวสปริงนะครับแม็กซิมัมเนี่ยมันก็จะเท่ากับพลังงานที่เป็น potential energy โทษทีครับเท่ากับพลังงานที่เป็น kinetic energy นะครับอันนี้ก็เป็นแม็กซิมัมนะครับเป็นkinetic energy maximum นะครับ kinetic energy maximum ก็เกิดมาจากอะไรครับชิ้นตัวนี้นะครับตัว J เนี่ยนะครับงั้น kinetic energy maximum ของตัว J ตัวจานตัว J ตัวนี้ก็คือหนูหนึ่งสองนะครับ J แล้วก็ตามด้วย theta dot กำลังสองครับนี่คือ K E max นะ max นะแต่มันยังไม่จบใช่ไหมเพราะว่าตัว m ด้านล่างก็มีเหมือนกันนี่ต้องเป็นหนึ่งส่วนสองนะครับ m นะผมเรียกมันเป็น x dot ไปก่อนแล้วกันนะครับ x dot max กำลังสองแต่ว่า x dot max กำลังสองเนี่ยมันต้องถูกรีเลทไปกับการหมุนด้านบนถูกป่ะนะครับ displacement ที่มวลตัวนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับทำให้มวลตัวนี้มันเคลื่อนที่เนี่ยมันจะเป็นอะไรครับมันจะเท่ากับอาร์คตัวนี้ใช่ไหมส่วนโค้งนี้นะครับซึ่งตัวอาร์คตัวนี้นะครับตัว A ตัวนี้มันจะเท่ากับอะไรครับ R1 คูณด้วยเซต้านะครับหรือเราจะบอกว่าระยะเดียวกันตรงนี้มันก็คือ X นั่นแหละนะครับตัวด้านล่างเพราะฉะนั้น x dot ก็คือ r 1คงที่นี่ก็คือเซต้าดอทนะครับเมื่อมันเป็นแม็กซิมัมเซต้าก็ต้องแม็กซิมัมเหมือนกันใช่ไหมใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นตัวด้านล่างนี้นะครับก็จะกลายไปเป็นเท่ากับ1ส่วน2 m แล้วก็นะครับ r 1เซต้าดอทแม็กซ์เพราะฉะนั้น KE max นะครับKE max ก็จะเท่ากับ1ส่วน2นะครับ J theta dot กำลัง2 max บวกกับ1ส่วน2 M นะครับแล้วก็ R 1 theta 1 theta maxตามในนี้ส่วน u max ล่ะ u max ก็คือ1ส่วน2 kx กำลัง2ถูกป่ะนะแต่มันต้องเป็น k ของตัวนี้ผมอาจจะเขียนเป็น1เป็น2เลยแล้วกันนะครับนั่นเป็น1ส่วน2 k ตัวนี้นะครับแล้วก็ระยะที่ผมเรียก x 2แล้วกันนะครับระยะยืดตรงนี้เป็นซึ่งในตัว x 2เนี่ยมันก็จะเท่ากับนะครับ r 2ถูกป่ะนะครับนั้น u max ก็กลายไปเป็นหนึ่งสอง k r 2ถูกป่ะแล้วก็ทำแบบเดิมทำแบบเมื่อกี้นะครับก็ตัวที่เป็นเซต้าดอทนะครับก็จะมีโอเมก้ามาคูณอยู่นะนี่ก็เป็นแม็กซ์นะ
2 max เป็น2 max ไปด้วยนะครับหรือเป็น max เราจะได้ว่าเซต้าดอทเนี่ยมันจะเท่ากับโอเมก้าคูณด้วยเซต้าครับเรื่องเป็นโอเมก้าเอ็นด้วยนะเพราะฉะนั้นนะครับ k e max เท่ากับ u e max ที่ว่าใช้ p นะผมก็ขออภัยด้วยผมเขียนสลับไปสลับมานะครับ p e max เราก็จะได้ว่ามันคือ1ส่วน2นะครับแล้วก็อะไรเอ่ย j ใช่ไหมโอเมก้า n ถูกไหมครับซิต้าแม็กซ์กำลัง2บวกกับ m นะ r 1ซิต้าแม็กซ์มีโอเมก้า n ด้วยนะครับโอเมก้า n นะครับแล้วก็เซต้าแม็กซ์กำลัง2เท่ากับอะไรครับมวล2 j นะ j k r 2นะครับเซต้าแม็กซ์ต้องยกกำลัง2ถูกป่ะนะแล้วเราก็จะเห็นว่าตัวเซต้าแม็กไอตัวเซต้าแม็กเนี่ยมันจะแคนเซิลกันไปได้นะครับลบไปนิดนะนะเป็นที่1ส่วน2นี่ตัดทิ้งไปเนาะเราน่าจะเราเห็นตัดทิ้งไปนะครับแล้วก็ผมขอตัดตัวเซต้าแม็กทิ้งไปเลยเซต้าแม็กตัวนี้ทิ้งไปนะครับเราก็จะเหลืออะไรครับกลับมานิดนึงเราจะเหลือ j ใช่มั้ยk บวกด้วยอะไรครับ mr 1ใช่มั้ย mr 1โอเมก้า n กำลัง2นะครับเท่ากับอะไรครับ jk jk r กำลัง2 jk r 2กำลัง2อันนี้ท่านหนึ่งกำลังตอบด้วยนะสุดท้ายเราก็จะได้โอเมก้า n จะเท่ากับอะไรครับ j k r 2กำลัง2หารด้วย j บวก m r 1กำลัง2ทั้งหมดนี้ถอดสแควร์รูทใช่ป่ะครับนะครับตามนี้ทำไมเราสนใจโอเมก้า n จังเลยนะเพราะว่าพอเรารู้โอเมก้า n ปุ๊บเราก็ไปสร้างอะไรครับสร้าง equation of motion ได้ใช่ป่ะครับนะมันก็จะซ้ำๆกันตอนนี้เรารู้ว่าอะไรเรารู้ว่า mx dot dot บวกกับ kx เท่ากับ0หรือถ้าเราแปลงรูปมานิดนึงเราจะได้ว่าบวก k ส่วน m เพราะข้างขวามันไม่มีนี่นั่นแสดงว่าสิ่งสำคัญในนี้มันคืออะไรครับเห็นเปล่าเรารู้วันนี้มันก็นำพาเราไปสู่อะไรครับสู่การpredict motionสารพัดอย่างที่เกิดขึ้นนะครับโอเคเนาะอันนี้ตรงไหม JKR กำลัง2นะครับบวกกับ MR 1กำลัง2ตามนี้นะครับอ
มาทำโจทย์กันนะครับเขาบอกว่ามีวอเตอร์แทงค์นะครับตามในรูปนี่ที่สัปดาห์ก่อนผมเปิดวิดีโอแล้วมันแกว่งไปแกว่งมานะมีความสูง300ฟิตนะครับแล้วก็ทำจากคอนกรีตด้วยนะโดยที่มีเทบูล่าครอสเซ็กชันนะครับมีอินเนอร์ไดมิเตอร์8ฟิตสูงเนี่ย300นะครับผมจะนับจากตำแหน่งที่มันเรฟเฟอเรนซ์แล้วกันนะสมมติว่าน้อยคือ3คือเวลาคุณไปทำโจทย์เนี่ยบางทีคุณก็อย่าเพิ่งไปคิดเยอะบางคนก็จะมาถาม300นับจากตรงนี้ไหมหรือ300นับจากไหนเนี่ยออกป่ะเขาก็ไม่ได้บอกมาแบบละเอียดขนาดนั้นอะคือมันไม่ใช่ดอลอิงอะนะครับอันนี้เราซิมพลิฟายปัญหาไปแล้วเอาเป็นว่ารูปนี้นะครับมองเสร็จปุ๊บตอนนี้หลายๆคนคงจะต้องมีจินตนาการเหมือนผมนะว่ามันคงจะต้องไปเหมือนอันนี้ป่ะใช่ป่ะเหมือนนี้ป่ะเหมือนไหมใครยังมองไม่ออกบ้างมีเปล่าได้แล้วเนาะนะครับแล้วก็ไอตัว L เนี่ยจริงๆผมก็ไม่เคยเช็คแบบละเอียดนะว่ามันนับจนถึง center of mass หรือเปล่าโดยเราก็จะเหมาๆว่ามันถึงปลายนี่แหละนี่คือ L นะปลายถึง L เพราะว่าตอนที่คุณเรียน solid mechanics และ equation เดียวกันนะเขาเอา force กดที่ปลายใช่ป่ะแต่นี่ต้องมีมวลไปตั้งเราก็ต้อง compromise ตรงนี้หน่อยก็ต้องยอมนะครับทุกอย่างมันเป็นการประมาณนะโอเคเสร็จแล้วเขาถามอะไรบ้างบอกว่า cross section อันนี้นะเป็นแบบนี้เลยนี่เป็น tabula นะครับแล้วก็มี inner diameter 8และ outer diameter 10นะครับนี่8ฟุตนะครับแล้วก็นี่10ฟุต10ฟิตมีอะไรครับ the tank weight 6 คูณ 10 ยกกำลัง 5 ปอนด์ when filled with water ก็คือเขาบอกมวลตัวใหญ่นี่มาใช่ป่ะตัวเนี้ย6 คูณด้วย 10 ยกกำลัง 5 ปอนด์ให้อะไรครับ by neglecting the mass of the column หูในความเป็นจริงนี่ mass ของ column นี่อาจจะ neglect ลำบากแต่ว่าในโจทย์นี้บอกว่าไม่ต้องคิดนะครับแล้วก็ assume young modulus นะครับของตัวคอนกรีตเนี่ยเท่ากับ4คูณ10ยกกำลัง6 psi ให้คำนวณดังต่อไปนี้ข้อ A คำนวณ natural frequency natural period แล้วก็ transverse vibration of the water tank transverse vibration คืออะไรครับก็คือไวเบรชั่นตามแนวไหนตามแนวขนาดนะครับนี่แบบนี้ใช่ไหมครับแบบพื้นโลกแกว่งไปซ้ายขวาแกว่งซ้ายขวานี่นะครับมันก็ไปเข้ากับอีหลอบของตัวนี้พอดีใช่ไหมนะครับนี่ขึ้นหล่นขึ้นลงนะครับบางทีขึ้นลงนี่เห็นไหมนั้นสุดท้ายเราก็จะรู้ว่าโอเค K ของในระบบเนี้ยนะครับมันคืออะไรครับ K ของเนี้ยมันคืออะไรคาสติสเนี่ยเรารู้ก่อนว่าโอเมก้า n เท่ากับสแควร์รูท K ส่วน m นะซึ่ง m อันนี้เรารู้แล้ว m นี่ก็คืออะไรครับของแทงค์ใช่มั้ยแล้ว K ล่ะ K ก็คือ flexibility หรือ stiffness ของตัวสาวตัวนี้ซึ่งเราโมเดลได้ด้วยคันนะ K เท่ากับอะไรครับจำได้เปล่า3เลย EI ส่วน L กำลัง3อ่ะ EI ส่วนด้วย L กำลัง3ดีมากนะครับทีนี้ในโจทย์เนี่ยมันอาจจะวุ่นวายนิดนึงเพราะว่ามันใช้เป็นฟิตใช้เป็น PSI นะครับเราต้องเช็คนิดนึง
นะผมอาจจะแทนค่าผิดนะนี่ออกตัวไว้ก่อนผมลืมเช็คหน่วยเลยนะนะครับเอาเป็นว่าเรารู้ว่ามันมีค่า e ใช่ไหมอันนี้ก็คือ e ยังโมโนลัสนี่คือ e ที่เขาให้มาแล้วนะครับแล้วก็มี i เขาบอกว่าเป็นฟิตแต่ว่าค่า e มันเป็นอินช์นะครับมันอาจจะต้องคูณ12อะไรอย่างเงี้ยนะครับค่า i เราหายังไงค่า i เราหายังไงครับมันเป็นโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียของอะไรเอ่ยของทรงกระบอกอ่ะของทรงกระบอกนะครับแล้วก็ต้องไปเปิดตารางอันนี้มาอันนี้คือค่า i นะครับในหน้านี้นะนี่เราก็ต้องเอา i ของตัวนี้ใช่ป่ะนะเวลามันแกว่งนะครับมันจะแกว่งรอบแกนไหนเวลาเกิดการบิดตัวมันก็ต้องไม่ i x x ก็ i y y ใช่ไหมมันคงไม่ได้บิดท่านี้นะอันนี้คือ i c มันบิดท่านี้นะครับ i x x กับ i y y ก็คือรอบแกนนี้รอบแกนเราก็จะใช้ i x x กับ i y y เท่ากับ pi ส่วน64แล้วก็ d กำลัง4เป็นผลต่าง d กำลัง4งั้นเราจะได้ i เท่ากับนะครับ pi ส่วน64แล้วก็ผลต่างของ d กำลัง4ใช่ไหม do ลบด้วย di ดูไม่ผิดนะ d ลบด้วย d d ลบด้วย di โอเคตามนี้นะครับ do ลบด้วย di ก็ไม่มีอะไรนะครับคุณก็จับi นะครับแทนค่าแล้วก็เข้าไปแทนนี้นะเหมือนอันนี้จะเป็นการบ้านนะผมให้ไกด์ไลน์ไว้คร่าวๆแล้วความสูงเป็นฟิตก็คือนี้นะครับค่า e ก็รู้อยู่แล้วมาจากค่านี้นะครับคุณก็ได้ค่า k แล้วคุณก็จะคำนวณ natural frequency ได้นะครับคุณก็จะได้อะไรครับ time period นะครับก็คือโอเมก้า n เท่ากับ2 pi ส่วน tนะ t ก็จะเท่ากับ2 pi ส่วนโอเมก้า n นะครับนั่นก็คือ time period เห็นไหมแล้วข้อ b นะข้อ b ก็บอกว่าไง vibration response ของ water tank นะครับเมื่ออะไรครับมี initial transverse displacement 10นิ้วทำไง initial displacement เขาบอกอะไรเรามาครับ x 0เขาออก x 0มาใช่ถูกต้องครับเขาแล้ว x.0 ล่ะทำไงดีก็เอาไปดิฟป่ะครับไปดิฟได้ไงดิฟ10เท่ากับอะไรดิฟค่าคงที่ได้0ครับก็ผิดอ่ะดิไม่ใช่ครับมันเป็น initial condition เขาต้องบอกเรามาถ้าเกิดเขาไม่บอกเราทำไงแอสซูมได้ไหมเราก็ต้องบอกใช่ครับเราก็ต้องบอกว่าในเมื่อแต่จากโจทย์เนี่ยไม่ได้ให้ค่า initial velocity มาเราก็ทำการ assume ให้ initial velocity เท่ากับ0นะครับแล้วคุณก็น่าจะขึ้นใจแล้วเนาะเราก็ได้แล้วนี่ข้อจากข้อ1เราได้ natural frequency ข้อ2เราก็ได้นะครับพอไอตัว x dot เท่ากับ0เนี่ย xt ก็จะเท่ากับx0 cos omega nt ใช่ป่ะเพราะว่าเทอมนี้มันเป็น0ไปนะตัวนี้เป็น0นะครับแล้วเขาก็ให้หาอะไรหา maximum value ของอะไรครับของ velocity แล้วก็ acceleration experience by the water tank เราก็ต้องทำไงในเมื่อเรารู้ displacement แล้วนะแล้วก็รู้ x dot ใช่ครับแล้วก็หา derivative ของมันนะครับแล้วก็ได้เป็น x 0 omega n sin omega nt ใช่ไหม dip cos ลบ sin ลบ t ก็เท่ากับนะครับ x 0 omega n กำลัง2ติดลบนะ cos นะครับ
แล้วเขาหาแม็กซิมัมแม็กซิมัมก็คือไซน์กับโคไซน์เป็น1ถูกป่ะครับนะครับก็คือหาขนาดของตัวนี้เท่านั้นเองหรือเราก็เอาโอเมก้า n ไปคูณ x0 นั่นแหละนะครับโอเคเนาะอันนี้เดี๋ยวผมให้เป็นไกด์ไลน์ไว้แล้วก็พวกเราไปซ้อมแล้วก็ทำเป็นกันบ้างอาจารย์คะครับเมื่อกี้ที่เป็นหาไออะค่ะอาจารย์ใช้ดิมิเตอร์ของตัว8กับ10เลยเหรอคะอาจารย์ถูกต้องใช่ถ้าเกิดไม่ใช้คู่นี้เราคิดว่ามันควรจะใช้อะไรอ่ะพวกเราต้องอย่าสับสนโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียนะโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียมันมีหลายตัวมากเลยใช่ไหมมันมีแมสโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียนะไอตัวนี้มันเป็นแอเรียโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียนะครับเป็นตัวนี้นี่เป็นของพื้นที่หน้าตัดนะครับตัว i ตัวเนี้ยเราก็เช็คหน่วยนิดหนึ่งนะครับมันเป็น psi พวกนี้เป็นฟิตเนี่ยนะครับเป็นปอนนะครับนี่จะวุ่นวายนิดหนึ่งโอเคนะครับคือใช้ตัว ixx นะคะจ๊ะใช่ทำไมเราถึงใช้ IXX ผมต้องถามคุณกลับแบบนี้เพื่อจะได้เคลียร์ไหมหรือว่าคุณคิดว่ามันควรจะใช้ i ตัวอื่นเป็นเพราะว่ามันเป็นโมเมนต์ดัดอย่างนี้หรือเปล่าคะอาจารย์ถูกต้องใช่ครับมันเป็นโมเมนต์ดัดโอเคค่ะถ้าเกิดเราไปใช้ IC มันหมายความว่าไงมันบิดท่านี้ใช่ป่ะถ้าผมอยากจะให้ใช้ IC ผมก็ต้องบอกว่าผมมีกระตุ้มอยู่กระตุ้มหนึ่งนะแบบนี้นะแล้วก็ตัวนี้ไอ้ท่อตัวนี้เป็นเทอร์บูล่าแล้วผมก็แอพพลายโมเมนต์เข้าไปผมไปหาเนเชอรัลฟรีเควนซีเห็นไหมซึ่งแน่นอนว่าไอ้ตัวค่า K เนี่ยไอ้ K ทอร์ชันตัวนี้มันจะต้องมีโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียตัวนี้อยู่ในนั้นแน่นอนเราจะใช้ IC มาถึงส่วนสำคัญของอันนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อสุดท้ายนะครับมันมีเวลาประมาณ40นาทีน่าจะพอดีนะครับก็มีตัวหน่วงแล้วอย่างที่ผมได้เกริ่นไปคราวก่อนว่าโมเดลของตัวดัมปิ้งนะครับตัวดัมเปอร์ที่เราใช้กันมันคือ viscous dumping ใช้เยอะนะครับ viscous dumping เนี่ยมันมีคุณสมบัติก็คือ force ที่เกิดจากดัมเปอร์ชนิด viscous เนี่ยนะครับมันจะแปรผันตรงกับความเร็วนะ force f เท่ากับ c x dot เนี่ยนะครับแล้ว solution สุดท้ายมันจะกลายมาเป็นในรูปแบบนี้ก็คือมันลดลงแบบ exponential ท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูครับนี่ส่วนอีก2ตัวเนี่ยที่เป็น hysteresis dumping กับ coulomb dumping เนี่ยมันจะซับซ้อนมากกว่าการลดลงของ coulomb dumping นะครับจะลดเป็นเส้นตรงนะครับเนื่องจากมันคือ friction เลยบางคนอาจจะบอกว่า viscous มันเป็น friction มันไม่เชิงเป็น friction ซะทีเดียวนะครับ viscous มันเป็น friction มันเป็น shear นะครับมันเป็นแรง shear friction ที่เกิดในรูปแบบ shear นะครับเป็นเกิดใน fluid นะส่วน viscous coulomb dumping เนี่ยมันจะเป็น dry friction นะครับเป็น force ที่มันมีขนาดนะครับอันเนี้ย force ที่เกิดขึ้นจะเท่ากับ mu n ส่วน force เนี้ยที่เกิดขึ้นมันคือ cx. นะครับคล้ายๆกันแต่ว่าที่มามันไม่เหมือนกันพอ force มันมีค่าคงที่มันก็เลยตกลงนะครับตกลงตาม amplitude นะครับ
เป็นเส้นตรงเทรนของการลดลงของ energy เนี่ยมันจะเป็นเชิงเส้นตรงแต่ถ้าเป็น viscous damping นะครับ energy มัน dissipate ไปมากน้อยอ่ะเปลี่ยนไปตาม velocity นะก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมือนกันส่วน hysteresis damping เนี่ยจะเป็น damping ที่เกิดขึ้นในลักษณะที่เป็นอยู่ในเนื้อวัสดุเดี๋ยวเราจะมีบทนึงคุยกันเรื่อง damping ล้วนๆนะครับไว้ถึงตอนนั้นค่อยย้อนกลับมาตรงนี้อีกทีนึงแต่เราจะพูดถึง viscous dampingอันนี้คือ free vibration นะครับ free vibration โดยที่มี damping อยู่ในนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะมีความซับซ้อนนิดนึงผมต้องนิยามตัวแปรขึ้นมาเป็นอีกตัวแปรอีกแบบนึงนะครับเดี๋ยวผมจะขอเปิดเป็นไวท์บอร์ดเราได้เรากำหนดนี้ก่อนว่า xt ของเราเนี่ยมันเท่ากับอันนี้เป็นตัวเรียวนะเรียว a 0นะครับใช้เหมือนกันนะ x 0นะครับแล้ว e ยกกำลังแลมดา t แบบนี้ให้แลมด้าเนี่ยมันเป็นไอเกนเวกเตอร์ไอเกนแวลูเป็นโหมดนะครับเป็นแบบนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า x.t เนี่ยมันก็จะเท่ากับแลมด้า x0 นะครับแล้วก็ e ยกกำลังแลมด้า t นะครับตามไปด้วย x.t จะเท่ากับแลมด้ากำลัง2 x0 นะครับ e ยกกำลังแลมด้าทีแบบนี้นะครับทีนี้เรากลับมาที่ไอตัว equation of motion ของเราครับที่เป็น free vibration ตัวนี้นะแล้วเราก็เอาตัวแลมด้าเนี่ยใส่เข้าไปในนี้นะครับพอเราใส่เข้าไปเนี่ยเราจะได้ว่ามันคือ m นะครับมีแลมด้ากำลัง2นะครับแล้วก็ x0ถูกป่ะ e ยกกำลังแลมดา t บวกกับ c ก็คือแลมดา c x0 e ยกกำลังแลมดา t แล้วก็บวกกับ k นะ k ตัวนี้ก็คือ x0 นะแล้วก็ e ยกกำลังลัมดา t เท่ากับ0แบบนี้นะครับแล้วเราก็เอาเทอมพวกนี้ออกไปนะเพราะอีกข้างนึงมันเป็น0นะต้องขออภัยด้วยผมเขียนแล้วผมก็ชอบเลยไปเรื่อยๆนะครับเรียงใหม่นะเป็นแบบนี้นี่เมื่อกี้เขียนเพลินไปหน่อยนะครับเราได้ท่านี้ออกมานี้พอได้แบบนี้แล้วเนี่ยนะครับไอสิ่งที่เราต้องการหามันคือตัวแลมด้านี้นะครับซึ่งเรียกว่าโหมดนะครับตัวแลมด้านะครับเป็นโหมดนะเราก็จะเอาหาแลมด้าเราทำไงทำไงได้บ้างลำด้านต้องการหาลำด้านมันเป็นสมการโพลีโนเมียลนะครับเหมือนลำด้านเนี่ยก็จะเท่ากับเลยครับลบ4บวกลบอะไรครับแปรรูท4 mc เนี่ยนะลบ4บวกลบสแควร์รูทอะไรครับ4กำลัง2ลบด้วยครับ 4mc 4mk ออกหรือเปล่าครับส่วนด้วย 2m ครับแล้วผมก็จัดฟอร์มมันเพิ่มเติมอีกหน่อยนึงก็คือลบ4ส่วน 2m นะครับบวกลบด้วยสแควร์รูทของอะไรครับ
ได้เปล่าแล้วเราก็ได้ว่ามันคือลบ4ส่วน 2m นะครับบวกลบด้วยสแควร์รูทของอะไรครับ4ส่วนด้วย 2m บวกกับอะไรครับได้ป่ะแบบนี้ได้ป่ะลบ k ส่วน m ได้ป่ะต้องลบลบนี่นะครับโอเคเนาะไอตรงเมื่อกี้นี่ derive อีกอันนึงลบทิ้งไปก่อนนะครับไอหน้าก่อนหน้านี้อันนี้ไม่เอานะนะครับไอตรงนี้นี่เอาไว้ก่อนนะครับไอข้างล่างนี้ไม่เอาอันนี้ผมเขียนแล้วผมก็ไปเรื่อยของผมเลยนะครับขอไปด้วยประมาณนี้นะครับนี่เป็น free vibration อยู่นะครับนี้หลังจากเนี้ยตรงนี้แล้วนะครับเราต้องนิยามตัวแปรขึ้นมาใหม่ตัวหนึ่งนะครับก็คือกำหนดให้ตัวซีต้านะครับตัวซีต้าเนี่ยนะเท่ากับสัดส่วนระหว่าง C หารด้วย C 4โดยที่ตัว C C ของเราเนี่ยมันคือ critical damp critical damping coefficient นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่า critical damping coefficient คืออะไรแต่สเต็ปนี้นะครับให้เอา CC กับ CC เนี่ยใส่เข้าไปแบบนี้ครับนะแล้วคูณด้วย CC แล้วหารด้วย CC ออกคูณ CC หาร CC ออกแล้วเราก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับให้กลายไปเป็นไหนครับงั้นเราก็จะได้ว่ามันคือลบนะครับ cc ส่วนด้วย 2m แล้วก็มีเซต้าใช่ไหมบวกลบด้วยสแควร์รูทของนะครับเซต้าตามด้วย cc ส่วนด้วย 2m กำลัง2ลบด้วย k ส่วน m นะครับเราจะแบ่งเซต้าออกมาเป็นเซต้าเนี่ยมันถูกนิยามมาเป็น c ส่วนด้วย c 4งั้นความเป็นไปได้ของเซต้าเนี่ยนะครับอันนี้คือบนแกนจำนวนจริงนะเซต้าติดลบได้ไหมครับเซต้าน้อยกว่า0ได้ป่ะc เป็นบวกเสมอ cc ก็เป็นบวกเสมอแสดงว่าเซต้าเป็น0ไม่ได้ถ้าเซต้าน้อยกว่า0ไม่ได้แถวนี้ไม่มีสิ่งที่จะพอเป็นไปได้ก็คือเซต้ามีสิทธิ์เท่ากับ0นะครับเซต้ามีสิทธิ์เท่ากับ0เซต้ามีสิทธิ์เท่ากับ0นะครับนะครับแล้วก็เซต้ามีสิทธิ์มากกว่า0แต่น้อยกว่า1เขียนสลับสลับข้างดีกว่านะครับเซต้ามีสิทธิ์มากกว่า0แต่น้อยกว่า1เซต้ามีสิทธิ์เท่ากับ1แล้วก็เซต้ามีสิทธิ์มากกว่า1เดี๋ยวผมจะเขียนไว้ตรงนี้นะครับอันนี้คือจะได้แลมด้าใช่ไหมแลมด้าเท่ากับอะไรครับลบด้วยอะไรนะ c
c ส่วนด้วย 2m นะแล้วก็ซีต้าบวกลบสแควร์รูทของ cc ส่วนด้วย 2m ซีต้ากำลัง2แล้วก็ลบด้วย k ส่วน m นะเป็นท่านี้เราจะพิจารณาเคสแรกสุดก็คือเคสที่เป็นซีต้าเท่ากับ1กำหนดให้เซต้าเท่ากับ1เนี่ยมันคือ c เท่ากับ4 4นะนะครับที่เซต้าเท่ากับ1นะครับ c เท่ากับ4 4นะครับมันเป็นเคสที่เป็นเคสที่ทำให้ square root เนี่ยเท่ากับ0เทอมในสแควร์รูทเนี่ยเท่ากับ0นะนี่เป็นคอนดิชันเฉพาะเจาะจงนะบอกว่าที่ c เท่ากับ cc เนี่ยคือ critical damping เนี่ยมันคือเทอมที่ทำให้ในสแควร์รูทเนี่ยสิ่งที่อยู่ในสแควร์รูทเนี่ยเท่ากับ0พอไอ้เทอมที่อยู่ในสแควร์รูทเท่ากับ0นั่นหมายความว่า cc ส่วนด้วย 2m นะครับจะเท่ากับสแควร์รูท k ส่วน m ใช่ป่ะหรือเรียกได้ว่ามันเท่ากับโอเมก้า n เพราะฉะนั้น cc ของเราก็เท่ากับอะไรครับอันนี้คือที่มาของดัมปิ้งนะครับตรงนี้นะอันนี้คือ critical dumping coefficient จะเท่ากับ 2m โอเมก้า n พอในสแควร์รูทมันเท่ากับ0ปุ๊บนะครับเมื่อนะครับเทอมนี้เท่ากับ0เพราะฉะนั้นแลมด้าก็จะเท่ากับอะไรครับลบด้วย cc ส่วน 2m ใช่ไหมบวกลบ0แล้วเราก็ดันรู้อีกว่าอะไรครับว่าไอตัว cc มันคือ 2m โอเมก้า n มันก็เลยกลายไปเป็นเท่ากับลบโอเมก้า n บวกลบ0แบบนี้ไปนะครับนี้เราอย่าลืมว่า general solution ของมันเนี่ยนะครับไอตัว xt ที่เราสมมติไว้ตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยมันคืออะไรครับจำได้ไหมเอ่ยมันคืออะไรมันคือ e ยกกำลังลัมดา t ถูกไหมอันนี้คือเป็นตัวที่เราตั้งไว้ตอนต้นเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้มันบวกลบ0เนี่ยนะครับมันต้องมี2ตัวนะครับอันนี้ผมจะต้องช็อตคัทมานะคือมันเป็นสมการที่มันถูกพรูฟมาแล้วว่ามันเป็นแบบนี้นั้นในเคสเนี้ย xt ของเราอ่ะก็จะเท่ากับอะไรครับมันไม่ได้ควรอยู่กับ x not ด้วยครับอะไรนะมี x not ด้วยใช่ x not ด้วยขอบคุณครับ x not นะครับแล้วก็ e ยกกำลังต้องเป็นลบโอเมก้า n ใช่ไหมบวกกับจริงๆมันเป็น x not แหละแต่ว่าเราในนี้จะไม่ใช่ x not มันเพราะว่ามันมี2เทอมมันถูกกระจายออกมาก็กลายไปเป็น a แล้วกันนะครับบวกกับ b คูณด้วย t e ยกกำลังลบโอเมก้า n t มันเป็นรูทมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นรากซ้ำนะครับไอตัวโหมดเนี่ยนะครับตัวลัมด้าเนี่ยเป็นโหมดเป็นรูทเป็นไอเกนแวลูเนี่ยมันเป็นค่าคงที่ค่าหนึ่งแต่ว่าบวกลบศูนย์คือมันซ้ำถ้าซ้ำมันจะต้องมีตัว t คูณเข้าไปอีกตัวนึงนะนั้นในเคสที่เซต้าเท่ากับ1เนี่ยเราก็จะได้หน้าตาโซลูชันออกมาแบบนี้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเซฟไว้ก่อนนะ
โอเคนี้ต่อไปนะครับเคสที่เป็นซีต้ามากกว่า1ถ้าซีต้ามากกว่า1เดี๋ยวผมขอลบตรงนี้นิดนึงนะจากสเต็ปเมื่อกี้นะครับเราได้ทราบว่าตัว C ซีมคือ2อะไรนะ 2m โอเมก้า n ถูกป่ะเราทราบแล้วว่าได้ทราบว่าไง CC เท่ากับ 2m โอเมก้า n เพราะฉะนั้นแลมด้าก็เลยกลายไปเป็นอะไรครับลบเลยครับโอเมก้า n ซีต้าโอเมก้า n ซีต้าแล้วก็ตามด้วยแหละครับบวกลบเลยครับสแควร์รูทของอะไรเอ่ยโอเมก้า n โอเมก้า n ซีต้ากำลัง2ลบด้วยโอเมก้า n กำลัง2ถูกป่ะครับพอเรารูท k ส่วน m คือโอเมก้า n โอเมก้า n ในโอเมก้า n กำลัง2แล้วเราก็จัดฟอร์มอีกนิดนึงนะครับเราจะได้ว่ามันคือลบโอเมก้า n ซีต้าบวกลบด้วยนะครับโอเมก้า n สแควร์รูทของอะไรครับซีต้ากำลัง2ลบ1แบบนี้ได้ไหมได้นะนี้ถ้าซีต้ามากกว่า1นะครับเราไม่มีปัญหาใดๆซีต้าอาร์แลมด้าก็จะเท่ากับลบโอเมก้า n ก็คือตัวนี้เลยนะครับตัวที่1ตัวที่2นะ2ตัวละนะครับซึ่งเป็นเคสที่ตกกับด้านล่างนะครับเราก็กลับไปแบบเดิมนั้นไอ้บวกกันเนี่ยบวกกับลบกันเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วมันก็จะเป็นค่า real number 2ตัวนะคู่เนี่ยลัมด้า1กับลัมด้า2เป็น real number พวกนี้เป็นค่าคงที่หมดนะครับผมก็สามารถที่จะเอาไอ้ general solution ตรงนี้เอาไปเขียนได้อีกนะครับเราก็ได้ว่า xt ในเคสเนี้ยมันคือเพราะมันต้องการ initial condition เนี่ยมันยังไม่มี initial condition นะครับเราก็ใช้ a ไป a e ยกกำลังลบนะครับมันเป็น lambda นะครับแต่ว่า lambda ตัวนี้มันจะติดลบนะครับมันมีเครื่องหมายลบอยู่นะครับผมจะเขียนเป็นลัมด้าไว้นะลัมด้า 1t บวกกับ b e ยกกำลังลัมด้า 2t โดยที่ลัมด้า 1กับลัมด้า 2เนี่ยนะครับน้อยกว่า0เขียนนะอ่ะเคสต่อไปเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปทีเดียวเคสต่อไปก็คือผมจะลบเหลือแค่นี้นะถ้าแลมด้าเนี่ยมันน้อยกว่า1แต่ว่ามากกว่า0นะก็คือเคสนี้ถูกป่ะเคสที่2นะครับเคสที่2ถ้าน้อยกว่า1หรือมากกว่า0แสดงว่าตัวเซต้าน้อยกว่านะครับก็คือยกกำลัง2แล้วมันก็ต้องน้อยกว่า1จุดทศนิยมเนี่ยยกกำลัง2ไงก็น้อยกว่า1
กลายเป็นว่าแลมด้าเนี่ยเขียนในรูปใหม่ได้เป็นลบโอเมก้า n ซีตาบวกลบด้วย j โอเมก้า n แล้วก็สแควร์รูทด้วย1ลบด้วยซีตากำลัง2ได้ไหมผมดึงเอาไอ้ความเป็นติดลบของมันเนี่ยนะในลบในสแควร์รูทเนี่ยออกมาเป็นตัว j นะครับเราก็จะได้เทอมแบบนี้ทีนี้พอได้เทอมแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะรู้ว่าอะไรต่อโอเคไอตัว xt นี่ผมขอเขียนย่อนะเป็นตัวอัลฟากับเบต้าแล้วกันนะครับเป็นตัวอัลฟากับเป็นตัวเบต้านั้นไอตัว xt เนี่ยมันก็จะต้องเป็นนะครับ x0 ใช่ไหมแล้ว e ยกกำลังด้วยเป็นตัว complex number ถูกป่ะเป็น complex number ก็คืออัลฟาแล้วก็อะไรครับบวกด้วย j เบต้าแบบนี้นะอัลฟาบวกด้วย j เบต้านะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็เป็นอัลฟาลบ j เบต้าเป็นแบบนั้นถูกไหมแล้วเราจะเห็นว่าตัวไอตัวที่เราจับมาคูณเนี่ยตัวแลมด้าเนี่ยมันเป็นคอมเพล็กซ์ไปละนะครับนี้ถ้าสรุปแบบช็อตคัทตรงนี้นะครับฟอร์มมันอยู่แบบนี้เราจะรู้ว่าตัวe ยกกำลังที่เป็นเทอมเรียลนะครับ e ยกกำลังที่เป็นเทอมเรียลเนี่ยคูณด้วย e ยกกำลัง j อะไรนะเบต้า t ใช่ไหมเป็นท่านี้ไอตัวที่มันเป็นเทอมเรียลเนี่ยมันก็คือเป็นเทอมเรียลอยู่วันยังค่ำนะครับเราจะได้มันเป็นe ยกกำลัง j โทษทีครับ e ยกกำลังอัลฟา t แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นตัวแปรนะครับคูณด้วย cos ของเบต้า t บวกกับ b sin เบต้า t เป็นท่านโดยที่อัลฟาก็คืออะไรครับลบโอเมก้า n ซีต้านะครับแล้วก็เบต้าก็คือเราจะเรียกตัวเบต้าว่าโอเมก้าดีนะครับโดยที่นะครับโอเมก้าดีจะเท่ากับนะครับโอเมก้าดีจะเท่ากับ1ลบซีต้ากำลัง2แบบนี้เดี๋ยวตรงนี้ผมค่อยไปเรียบเรียงเอามาให้พวกเราอีกทีหนึ่งนะวิธีการเขียนนะครับตัวนี้มันจะมีกระจายออกไปอีกนะครับตัวสุดท้ายนะครับก็คือเซต้าเท่ากับ0ใช่ป่ะเซต้าเท่ากับ0จะเกิดอะไรขึ้นครับแลมด้านะครับสแควร์รูทลบเคส่วน m ใช่ครับถ้าให้เซต้าเท่ากับ0นะครับเซต้าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นแลมด้าจะเท่ากับสแควร์รูทนะครับต้องบวกลบถูกป่ะบ
วกลบสแควร์รูทอะไรครับลบ k ส่วน m หรือเท่ากับบวกลบเลยเอ่ย j โอเมก้า n ซึ่งเทอมทั่วไปของมันจะย้อนกลับไปเป็นอันแดมที่เป็นอะไรครับเท่ากับ a cos นะครับโอเมก้า n t บวกกับ b sin โอเมก้า n t เป็น4ตัวนี้อยู่4ฟอร์มนะครับนี้เราลองมาพิจารณาดูทีละฟอร์มนิดนึงเคสที่เป็นซีต้าเท่ากับ0เนี่ยถ้าผมเอาไปพลอตอันนี้เราคุ้นเคยอยู่แล้วล่ะว่ามันก็เป็นอะไรครับเวฟเป็นเวฟใช่เป็นไซน์กับโคไซน์นะทีนี้ส่วนที่เป็นถ้าผมจะมาเคสที่3ก่อนเคสที่3เนี่ยถ้าผมเอามาพลอตหน้าตามันควรจะเป็นไงครับมันเป็น exponential ติดลบอ่ะใช่มั้ยเทอมนี้เป็น exponential ติดลบเทอมนี้ก็เป็น exponential ติดลบนะครับคูณ constant อันนี้เพิ่มขึ้นตามเวลามันก็คงไม่พ้นอะไรประมาณนี้นะเคสที่4คุณจะหน้าตาเป็นไงครับแลมด้า1กับแลมด้า2เป็นสมมติติดลบแสดงว่ามันก็ต้องกดลงใช่ไหมครับคงจะต้องเป็นที่ t เท่ากับ0เป็นค่า e ยกกำลัง0เท่ากับ1 1แสดงว่ามันมีค่าคงที่ค่าหนึ่งแล้วลงนี้ประมาณนั้นแล้วก็มาพระเอกของเราที่เป็นแดมนะครับที่เป็นดำมันเกิดจากการคูณกันของอะไรครับของเวฟกับของอะไร exponential ใช่นะครับถ้าผมจะวาดรูปประมาณนี้นะเทอมที่1เป็นแบบนี้นะคูณอยู่กับเทอมที่2ที่เป็นเวฟเราจะได้ผลลัพธ์เป็นไงเอ่ยขอภาพตรงนี้นะเราคงได้แบบไหนครับในเคิร์ฟนี้ก็คือ e ยกกำลังลบ แล้วก็ความถี่ตรงนี้ก็คือ1ส่วนด้วย td ใช่มั้ยโดยที่ td เท่ากับ2พายส่วนด้วยโอเมก้า d แล้วโอเมก้า d ก็มาจากตรงนี้คุณจะเห็นว่าฟอร์มมันก็จะซับซ้อนมากขึ้นนะครับมันก็เหมือนจะซับซ้อนแต่ว่ามันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากไปกว่ามีตัวดัมปิ้งเนี่ยนะให้ตัวเอ็กซ์โพเนนเชียลเนี่ยมาคูณอยู่กับส่วนที่เป็นเวฟนะส่วนที่เป็นเวฟหน้าตาเหมือนเดิมแล้วก็มีการโมดิฟายเข้าไปที่ตัวโอเมก้าเอ็นนิดนึงโอเคมีคำถามตรงไหนไหมครับตรงนี้อาจจะซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับอาจารย์ครับขออนุญาตครับครับพอดีวันนี้อาจารย์ได้ลงของการบ้านไหมครับอาจารย์มันมีอยู่2ตัวที่ผมยังไม่เข้าใจอาจารย์เป็น damping ratio กับlogarithmic decrement สักอย่างครับอาจารย์โอเคนี่เดี๋ยวกำลังจะพูดถึงอยู่นะครับอ๋อนั้นไอตัวซีต้าตัวนี้นะครับตามในสไลด์เขาเรียกว่าดัมปิ้งเรโช
นะเราก็น่าจะเห็นแล้วนะ CC มันคืออะไรครับคือขนาดของไอตัว C นี่แหละนะครับที่มันก่อให้เกิดจุดคริติคอลคำว่าจุดคริติคอลเนี่ยมันหมายความว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนจากพฤติกรรมการเคลื่อนที่แบบที่มันเป็น exponential เนี่ยไปเป็น oscillation นะเราเริ่มมาตั้งแต่ damping ตัวซีต้าเนี่ยนะครับมี0ใช่ไหมติดลบไม่ได้เนี่ยป่ะแล้วก็เริ่มที่0นะครับ0นี่คือไม่มี damp ไอ้ no damp ใช่ไหมแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆจนถึง1ตรงนี้นี่คือ critical dampอันนี้คือซีต้านะแสดงว่าตรงนี้ออสซิเลตนะครับเป็นออสซิเลตนะครับตั้งแต่ตรงนี้นะครับตั้งแต่โนดแดมไปเนี่ยไปเรื่อยๆจนถึงตรงนี้จุดที่ critical damp ที่เท่ากับ1เนี่ยนะครับเป็นจุดแรกที่ไม่ oscillate นะครับเป็นจุดแรกแล้วก็หลังจากนี้ไปก็ไม่ oscillate แล้วเราก็เรียกว่าเป็นจุด critical นะครับซึ่งเป็นจุดที่ไอตัวใน square root เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ0ก่อนหน้านะมันยังเป็นคอมเพล็กซ์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 มาใช่ไหมพอถึงจุดที่เป็นจุดคริติคอลปุ๊บไม่เป็นคอมเพล็กซ์ละกลายไปเป็นดัมปิ้งได้กลายไปเป็นเอ็กซ์โพเนนเชียลนะครับเราก็เลยสรุปไว้ตรงนี้นะครับอันนี้คือเคสที่เป็นเขาเรียกว่าอันเดอร์ดัมนะครับอันเดอร์ดัมก็คือดัมภายใต้สภาวะการดัมอยู่ในสภาวะการดัมนะครับส่วนอันนี้ก็คืออันดัมไม่มีดัมนะครับเท่ากับ0ขึ้นไปด้านบนนะครับอันนี้คือ overdamp นะครับ damp เยอะเกินไปเกินสภาพที่จะถูก damp เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ critical damp เป็นจุดสุดท้ายนะครับที่เกิดการ oscillate เราจะดูจาก equation ได้แล้วตรงนี้นะครับคือมันไม่มีอะไรที่บอกถึง oscillation แล้วไม่มี sine ไม่มี cos แล้วโอเคไหมครับตรงนี้มีคำถามอะไรไหมเอ่ยตัวโอเมก้าตัวเบต้านี่อันนี้ก็คือโอเมก้าดีนะครับดัมเนเชอรัลฟรีเควนซีผมคิดว่าวันนี้นะครับน่าจะทิ้งไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับมันก็เดี๋ยวไปดูกันบ้านนิดนึงเอ๊ะนะครับเราต้องใช้นี่อันนี้เดี๋ยวไอโจทย์ข้อนั้นผมลืมใส่เข้าไปไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยแก้นะครับการบ้านของทั้งนี้นะครับให้ลองไปซ้อมทำ
นะดู 2.1 ระบบที่เป็น single degree of freedom นะครับมีค่า m k แล้วก็ c เท่านี้นะครับจำนวนหา natural frequency หาได้เปล่าอันนี้หาได้ไหมครับหาได้เนาะ natural period นะครับนี่ก็หาได้อยู่แล้วนะครับก็คือส่วนกลับของ natural frequency นะครับ damp frequency นะครับ critical damping constant หาได้นะครับ damping ratio logarithmic decrement อันนี้ลบทิ้งไปก่อนนะครับยังไม่ต้องเอายังไม่ต้องใช้นะครับแล้วก็จริงๆข้อเมื่อกี้เดี๋ยวผมอาจจะเอามาแทนอันนี้แทนข้อ 2.3 อันนี้เดี๋ยวผมค่อยแก้นะครับอันนี้ทำได้ไหมลองดูสิ air conditioning chiller นะครับมีน้ำหนักเท่านี้ support by 4 spring นะครับมีสปริง4ตัวให้คำนวณหาอะไรครับค่า stiffness นะครับซึ่งทำให้ระบบตัว natural frequency ของระบบเนี่ยอยู่ระหว่าง 5-10radian per second ไม่น่ายากเนาะนะครับแล้วก็อันที่3เดี๋ยวจะแก้นะครับเป็นไอตัวหอเมื่อกี้นะครับอ๋อคือข้อ 2.3 เป็นข้อหอเมื่อกี้ไปเขาให้เป็นกันบ้างอะไรนะอ๋อตัวครับอาจารย์เดี๋ยวเปลี่ยนมาเป็นข้อนี้นะครับเป็นข้อไอตัวหอเมื่อกี้หอที่ NN เมื่อกี้นะครับอันนี้มันไม่มีอะไรอันนี้มันเป็นค่าเป็นตัว R ต่อกันนะเป็น stiffness ต่อกัน3อันแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะครับเขียนแล้วก็อธิบายโอเคอาจารย์ครับขออนุญาตครับไอ้ตรง 2.2 stiffness นี่คือค่า K ใช่ไหมครับstiffness คือค่า K ใช่ครับโอเคครับอาจารย์ขอบคุณครับครับก็พูดง่ายว่าให้ดีไซน์ค่า K ของระบบเนี้ยว่ามันควรจะมีค่าเท่าไหร่นะครับโดยที่กำหนดให้ว่า natural frequency อยู่ระหว่าง 5-10 เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีค่า K ที่เป็นไงครับเท่ากับ5ใช่ไหมค่า K เท่ากับ10แล้วก็บอกว่าค่า K ต้องอยู่ในเรนจ์นี้ครับโอเคครับต้องขออภัยด้วยเลยเวลามาพอสมควรเลยนะครับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันทีหนึ่งสัปดาห์หน้าถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรแล้วก็หรือจะให้มีเวลาส่วนอื่นนะครับมาเขียนมาถามอะไรกันใหม่ก็นัดผมมานะตอนค่ำๆเนี่ยผมจะสะดวกนะครับเดี๋ยวผมจะขอหยุดบันทึกไว้เท่านี้ก่อนนะครับครับก็ถ้าเกิดใครมีธุระก็เชิญได้เลยนะครับขอบคุณครับทุกคนสวัสดีครับขอบคุณมากครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับ